أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาความกรุณาปราณีทางนำฮิดายะห์ที่เที่ยงตรงความบารอกัตสิริมงคลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านเจ้าภาพนะครับอับดุลกอเดรสาลีนะครับแล้วก็บรรดาพี่น้องมุสลิมีนและบรรดามุสลิมาที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านก่อนอื่นต้องขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ได้ทรงตักดีดนะครับทรงกำหนดให้พวกเราทุกๆคนได้มารวมตัวกันณสถานที่ที่มีเกียรติแห่งนี้ถามว่าเรามารวมตัวกันทำอะไรคำตอบมารวมตัวกันเพื่อเป็นการสะสมเสบียงคุณงามความดีให้กับตัวของท่านพี่น้องเองเพราะฉะนั้นในความเป็นมุสลิมความเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบะความเป็นบ่าวของเราที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะต้องขวนขวายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะไปเติมเต็มในตาช่างบัญชีของเราเองเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเสาะแสวงหาคุณงามความดีแน่นอนที่สุดเขาก็จะได้ความดีกลับไปหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้เราพวกเราทุกๆคนได้มีโอกาสมาพบเจอกันณสถานที่แห่งนี้ก่อนที่เราจะพูดคุยแล้วก็เข้าประเด็นกันเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องยืนหยัดนะครับท่ามกลางความเชื่อที่มันหลากหลายนะครับที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก่อนอื่นต้องบอกกับท่านพี่น้องแบบนี้ก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะเรียนก่อนที่เราจะฟังศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมจะเน้นย้ำกับท่านพี่น้องอยู่หลายครั้งหลายคราวนะครับให้เราตั้งเจตนาว่าเราจะฟังศาสนาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราตั้งเจตนาณตอนนี้ณวินาทีนี้ณบัดเดี๋ยวนี้นะเจตนาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันจะเรียนรู้คำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันจะเป็นสิ่งที่จะไปการันตียืนยันกับตัวของเราเองว่าเราจะได้รับภาคผลบุญหรือไม่มันก็อยู่ที่การตั้งเจตนารมณ์ของเราเพราะฉะนั้นมันมีอยู่หลักอยู่ข้อหนึ่งท่านพี่น้องลาซาวาบะอิลลาบินนียะผลบุญจะได้หรือไม่ได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ของเราที่เรามีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็อยากจะเน้นย้ำมากับท่านพี่น้องถึงประเด็นนี้ซึ่งบางทีมันมีความสำคัญบางทีเราอาจจะมองว่ามันไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันคือใกล้ตัวเรามากนะครับตั้งเจตนารมณ์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกเพื่อเป็นการอะไรนะเพื่อเป็นการให้กำลังใจนะกับประธานกลุ่มอิกรอมนะครับบังอับดุลกอเดรนะครับสาลีจริงๆแล้วกลุ่มเพจนะครับที่ท่านพี่น้องกำลังติดตามรับชมอยู่ณขณะนี้เนี่ยตอนนี้มีถ่าย2เพจใช่ไหมมีเพจอิกรอมกับเพจอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านพี่น้องขอทักทายท่านพี่น้องนะที่กำลังติดตามรับชมรายการของเราอยู่ผ่านทางการไลฟ์สดนะครับทาง Facebook Live ตอนนี้เนี่ยนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอะไรทรงประทานความสันติให้กับท่านที่กำลังติดตามอยู่ทางบ้านบางคนอาจจะไม่มีเวลาในการที่จะมานั่งรวมตัวณขณะนี้นะครับก็ไม่เป็นไรเรียนอยู่ทางบ้านฟังอยู่ทางบ้านนะครับขอให้เราตั้งใจฟังก่อนแล้วกันอินชาอัลเลาะห์นะครับเราจะได้เข้าใจในสิ่งที่เป็นคำหลักคำสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ท่านพี่น้องที่รักครับสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญกับตัวผู้พูดด้วยต้องบอกแบบนี้นะครับเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญกับผู้ที่พูดด้วยแล้วก็ผู้ที่ฟังด้วยเพราะมันเป็นหัวข้อที่มันท้าทายกับคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเราทุกๆคนเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแน่นอนที่สุด
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างเรามาให้เรามามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาสร้างเรามาจากอะไรครับจากสิ่งที่ไม่มีเลยแล้วอัลลอฮ์ก็เมตตาให้เรามีชีวิตนะครับและช่วงที่เวลาเรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงประทานสิ่งที่ดีงามที่สุดให้กับพวกเราที่เราเรียกกันว่าอัลฮิดายะฮิดายะท่านพี่น้องมันไม่ได้หมายว่าใครก็ได้นะครับที่จะได้รับเนี่ยแต่คนที่จะได้รับคำว่าฮิดายะห์เนี่ยคือเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักจริงๆอัลลอฮ์ถึงจะให้อัลลอฮ์ถึงจะให้นะคำว่าฮิดายะห์เนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ในฮิดายะห์ทางนำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราเป็นมุสลิมวันนี้เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนที่สุดเราต้องรักษาและก็ยืนหยัดมันเอาไว้บางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์ไอ้การรักษายืนหยัดในความเป็นมุสลิมในตัวของเราไอ้การยืนหยัดในการเป็นอิสลามในตัวของเราเนี่ยมันยากไหมถ้าพี่น้องว่ายากไหมรักษายืนหยัดเนี่ยสิ่งบางคนสมัยก่อนเขาบอกว่ากว่าจะหามาได้เนี่ยมันยากแต่สิ่งที่อะไรหามาได้แล้วจะรักษาให้มันอยู่กับเราไปตลอดรอดฟังนี่ยากกว่าฉันใดก็ฉันนั้นเลยท่านพี่น้องความเป็นมุสลิมในตัวของเราอัลฮัมดุลิลละห์บางคนรักษาจนวันสุดท้ายยืนหยัดจนวันสุดท้ายมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนวันสุดท้ายปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนวันสุดท้ายอัลฮัมดุลิลละห์เขาอะไรเขาประสบความสำเร็จไปแล้วแต่ตอนนี้แหละมันคืออะไรมันคือบททดสอบของเราเพราะประเด็นคือเรายังไม่หมดลมหายใจใช่ไหมล่ะเรายังไม่หมดลมหายใจเราก็ต้องยืนหยัดเพราะทีนี้การยืนหยัดท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับการยืนหยัดมันเป็นสิ่งที่มีความอะไรครับมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นเดียวกันแต่เราก็จะต้องยืนหยัดเพราะการยืนหยัดมันจะเป็นตัวที่จะไปวัดอีหม่านที่อยู่ในหัวใจของพวกเราทุกๆคนเพราะถ้าเกิดว่าเราจะพิจารณาดูในอายะห์หรือว่าองค์การของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้เห็นนะครับพวกมนุษย์อย่างเราถ้าพี่น้องถ้าพิจารณาดูในอายะห์องค์การของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะฮาซิบันนาสอัยยุตรกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตะนูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวกับเราในอัลกุรอานอะฮาซิบันนาสอะฮาซิบันนาสอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้อะไรใช้คำพูดในอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์ใช้คำว่ามนุษย์มนุษย์เนี่ยรวมไปถึงใครด้วยรวมทุกคนเลยที่เป็นมนุษย์น่ะที่เป็นมนุษย์ที่เป็นคนเป็นมนุษย์อย่างเราทุกคนทั่วๆไปเนี่ยมนุษย์อย่างเราท่านพี่น้องอัลลอฮ์พูดว่ามนุษย์อย่างเราเนี่ยท่านพี่น้องคิดหรือครับว่าอัลลอฮ์จะปล่อยให้เราเพียงพูดแค่ว่าอามันตุบิลลาห์วันนี้เราพูดยังอามันตุบิลลาห์ฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์ฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะฉันปฏิญาณตนต่ออัลลอฮ์นะฉันปฏิญาณตนต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราพูดหรือยังอามันตุบิลลาห์ฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์พูดแล้วใช่ไหมพูดแล้วหลังจากที่พูดแล้วเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับหลังจากนี้ต่อไปเตรียมตัวรับบททดสอบได้เลยเตรียมตัวรับบททดสอบได้เลยว่าเราจะเป็นบุคคลที่ยืนยันยืนหยัดหรือไม่ยืนหยัดเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับอัลลอฮ์ไม่ปล่อยเราครับอัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้เราพูดเพียงแค่ว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วและหลังจากนั้นอัลลอฮ์ไม่ทดสอบอะไรกับเราเลยไม่มีทางครับไม่มีทางครับไม่มีทางที่เราจะอะไรเพียงแค่พูดว่าฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะไม่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทดสอบกับเราเลยเพราะการทดสอบท่านพี่น้องเพราะการทดสอบมันจะเป็นตัวชี้วัดให้เรารู้ว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่อิสติกอมะไม่ที่จะพูดให้กับท่านพี่น้องได้เข้าใจหลังจากนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นการทดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นตัวชี้วัดว่าเราเป็นบุคคลที่ยืนหยัดต่อคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมเพราะการยืนหยัดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนหยัดในคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ยืนหยัดในคำสั่งใช้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องที่รักครับที่ผ่านมาเนี่ยท่านพี่น้องที่ผ่านมานะท่านพี่น้องพอที่จะตอบกับตัวเองได้ไหมว่าเราเป็นคนที่อิสติกอมะยืนหยัดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยขนาดไหนตอบได้ไหมครับบางครั้งบางคราวเรายังไม่เจอจุดวิกฤต
มุสลิมของเราบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเวลายังไม่เจอบทวิไม่ถึงช่วงวิกฤตจริงๆเนี่ยท่านพี่น้องตอบได้สบายเบื่ออยู่แล้วโอ้ยไม่มีปัญหาหรอกคนอย่างฉันยังไงก็ยืนหยัดแต่เวลาวิกฤตเข้ามาเป็นไงท่านพี่น้องเวลาวิกฤตเข้ามาถาโถมในชีวิตเวลาสิ่งต่างๆเข้ามาทดสอบกับชีวิตของเราบางคนปล่อยการยืนหยัดบางคนปล่อยเรื่องศาสนาบางคนปล่อยอัลอิสลามเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่รักครับผมเล่าให้ท่านพี่น้องได้ฟังได้เป็นข้อคิดอีกเรื่องหนึ่งในช่วงตอนนี้ท่านพี่น้องที่รักครับอยู่ในหน้าฝนมีพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยออกทำอาหารขายของตามตลาดนัดกันเนี่ยเยอะไหมอ้าวใครขายของตลาดนัดมั่งยกขึ้นยกมือขึ้นสิไม่มีเลยอัลลอฮฺอักบัรแสดงว่ามีสตางค์กันพี่น้องมุสลิมของเราทำอาชีพค้าขายของที่ตลาดนัดเยอะแยะไปหมดเลยครับท่านพี่น้องผมไม่ได้มีโอกาสประสบพบเจอกับพี่น้องของเราคนหนึ่งท่านหนึ่งท่านพี่น้องที่รักครับเวลาที่ยังไม่มีวิกฤตมาเนี่ยโอ้ยอาจารย์ไม่มีปัญหาฉันในซุนนะฉันในซุนนะจะอยู่ในซุนนะรักษาในซุนนะแต่ท่านพี่น้องที่รักครับวันนั้นเนี่ยทำอาหารอยู่หนึ่งอย่างทำกับข้าวอยู่หนึ่งอย่างแล้วก็อะไรออกไปขายตลาดนัดท่านพี่น้องที่รักครับยังไม่ทันเย็นเลยฝนตั้งเขามามืดตึ๊บเลยไม่ใช่พายุนะครับไม่ใช่พายุไต้ฝุ่นอะไรนะอยู่งี้นะยังนะแค่อะไรแค่เมฆตั้งเขามาดำๆนะท่านพี่น้องที่รักครับคนนี้ท่านพี่น้องทิ้งความเป็นอิสลามโดยที่ไม่รู้ตัวละไหนบอกว่าจะยืนหยัดนะไหนบอกว่าเป็นซุนนะห์มาหลายสิบปีล่ะเวลาแค่เจอเมฆครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาเนี่ยท่านพี่น้องสบถคำหยาบจะตกมาทำไมเวลาวันนี้จะตกมาทำไมวันนี้เพิ่งจะทำอะไรแกงเผ็ดหน่อไม้ยะหน่อแกงเผ็ดไก่บ้านหน่อไม้จะไปขายตลาดนัดวันนี้ทำไมฝนมาตกวันนี้ท่านพี่น้องคำว่าทำไมฝนมาตกวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องมันควรที่จะหลุดออกมาจากปากของคนที่เป็นมุสลิมป่ะคนที่เป็นมุสลิมจะมีฝนหรือไม่มีฝนจะมีพายุหรือไม่มีพายุอะไรก็แล้วแต่ทำยังไงครับคุณลักษณะคนที่เป็นมุมินคนที่ยืนหยัดเวลาประสบพบเจอกับสิ่งที่เป็นฟิตนะความอะไรอ่ะความวิกฤตความสับสนโอลหม่านวุ่นวายต้องอัลฮัมดุลิลละใช่เปล่าแต่ในขณะเดียวกันเวลาที่อะไรเวลาได้รับสิ่งดีๆงามๆอัลฮัมดุลิลละเวลาที่ได้รับสิ่งที่ไม่ถูกใจทำยังไงอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็อดทนอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็อดทนทีนี้อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับมันจะมีอยู่2คำพูดที่เราควรจะพูดกันบางทีเราบอกว่าเวลาเราได้รับสิ่งที่ดีงามท่านพี่น้องพูดคำว่าอะไรนะเราจะพูดคำว่าอะไรเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานสิ่งที่ดีๆงามๆให้กับเราสมมติว่าอัลลอฮ์ประทานให้ฮันยะขายนาได้1ไร่10ล้านสมมติขอให้เป็นความจริงนะอัลลอฮ์อามีนฮันยะขายนาได้10ล้านทำไงอัลฮัมดุลิลละห์แค่นี้เหรออัลลอฮ์ไหนๆอัลลอฮ์ให้ตั้ง10ล้านเอามันยาวๆหน่อยสิยาวๆหน่อยอัลฮัมดุลิลละฮิลละซีบินิอมะติฮิตะติมมุศศอลิฮาตเต็มๆเลยเนี่ยท่านพี่น้องจริงอยู่อัลฮัมดุลิลละห์ก็ใช้ได้แต่อยากจะให้ท่านพี่น้องทำสิ่งที่ดีกว่าดีที่สุดอัลฮัมดุลิลละห์อัลลซีบินิอมะติฮิตะติมมุศศอลิฮาตนี่เวลาได้รับสิ่งที่ดีๆนะซึ่งแตกต่างกับการได้รับสิ่งที่ไม่ดีการได้รับสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องอัลฮัมดุลิลละห์เช่นเดียวกันคือการอัลฮัมดุลิลละห์อะไรครับอัลฮัมดุลิลละห์อะลากุลลิฮาลินจำได้มั้ยเนี่ยฮะจำได้นะวันนี้มาบรรยายครั้งแรกในรอบกี่ปีอ่ะไม่รู้ตั้งแต่ผมจบมาตั้งแต่ปี2005นะจะพูดกันตามภาษาผมตรงนี้ผมเพิ่งเคยมาเหยียบเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยหลายปีแล้วคือกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าทั้ง2ประโยคเนี่ยถ้าพี่น้องจำนะอยากจะให้ท่านพี่น้องเดินทางมาจากบ้านเนี่ยเจตนามาเรียนในเรื่องที่เป็นหลักเกณฑ์หลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำคำพูดต่างๆเหล่านี้เอาไว้เพราะมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราหรือท่านพี่น้องท่านใดกันแล้วแต่ที่อาจจะ วัยนี้เนี่ยเวลาบอกไปแล้วเนี่ยจำไหมจะหมดความจำแล้วใช่ไหม
หมดความจำแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ฟังนะท่านพี่น้องที่รักครับโต๊ะฟังนะพยายามฟังพยายามฟังแล้วพยายามจำเรื่องบางเรื่องเนี่ย เรื่องเนี้ยจำเป็นจะต้องจำจำเป็นจะต้องจำเราจะต้องใช้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพราะทุกวันเราเจอสิ่งดีๆงามๆเยอะแยะมากมายเลยและอีกเช่นเดียวกันในทุกๆวันเราก็เจอสิ่งที่ไม่ดีก็เยอะแยะมากมายอีกเช่นเดียวกันแต่เราจะใช้คำพูดเพียงแค่ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์แค่นี้เนี่ยมันยังน้อยไปในการที่เราจะเป็นบุคคลที่ยืนหยัดในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีบินิอะมะติฮิตะติมมุศอลิฮาตอันนี้พูดในกรณีที่รับข่าวดีสิ่งที่ดีๆงามๆที่มาประสบกับชีวิตของเราอัลฮัมดุลิลลาฮ์อะลากุลลิฮาลินขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆสถานการณ์เช่นเราประสบพบเจอเคราะห์กรรมรถชนมอเตอร์ไซค์เฉียวนะเดินๆไปท่านพี่น้องต่อยแตนตะกตรงแตนต่อยอะไรต่ออะไรเงี้ยสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยต้องอะไรอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลากุลลิฮาลินเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันเป็นการบ่งบอกว่าจิตใจของเรานั้นมีการอิสติกอมะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆบางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยเวลามันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยเรามองว่ามันเป็นเรื่องแค่เล็กนิดเดียวเวลามันเรื่องเล็กนิดเดียวเราก็ทิ้งมันไปใช่ไม่ใช่อะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆมันมีความสำคัญมากๆเราก็ให้ความสำคัญกับมันแต่อะไรที่เป็นเรื่องเล็กๆ เรามักอะไรครับเพิกเฉยหรือว่าละเลยเพราะมันเป็นคุณลักษณะของเราใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใช่อัลฮัมดุลิลลาห์นะท่านพี่น้องมาคุยกันต่อการยืนหยัดในท่านพี่น้องที่รักในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับท่ามกลางความสับสนอลหม่านที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราท่านพี่น้องยกนิ้วมือมาทั้ง2นิ้วทั้ง2ข้างเลยเนี่ยท่านพี่น้องมันมีเรื่องฟิตนะห์เยอะไหมแล้วเราอยู่กันยังไงท่านพี่น้องนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงเราอยู่กันยังไงท่านพี่น้องทุกวันนี้เราอยู่ในท่ามกลางสังคมที่มีความเชื่ออย่าว่าแต่หลากหลายโคตรหลากหลายเลยท่านพี่น้องหลากหลายมากๆแล้วเราอยู่กันยังไงเราอยู่กันยังไงเราอยู่กันได้ไหมจุดยืนของเราต้องชัดเจนไหมท่านพี่น้องที่รักครับถ้าวันนี้เราไม่มีต้นแบบถ้าวันนี้เราไม่มีรูปแบบในการที่จะยืนหยัดในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราก็อาจจะมึนเราก็อาจจะงงว่าเอ๊เราจะยืนหยัดกันอย่างไรท่ามกลางความเชื่อที่มันหลากหลายที่มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราในประเทศเราพี่น้องย้อนกลับไปดูในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องลองพิจารณาดูสิว่ามันมีคนบุเรมั้ยบุเรแล้วก็ไม่ได้บุเรธรรมดานะบุเรกว่าคนสมัยเราอีกนะบุเรนะท่านพี่น้องคงไม่ต้องแปลแล้วนะบุเรคือคนอะไร คนที่อยู่ในสมัยนั้นมีทั้งกาเฟรมีทั้งมุชริกมีทั้งยะฮูดมีทั้งนาซารอท่านพี่น้อง4กลุ่มเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับ4คน4กลุ่ม4เหล่าเนี่ยท่านพี่น้องจังๆทั้งนั้นเลยนะจังๆแบบดื้อๆด้านๆเนี่ยท่านพี่น้องเยอะแยะมากมายเลยแต่ถามว่าทุกวันนี้มันมาอยู่ในสมัยเรามีมั้ยมีมั้ยมีหมดมั้ยมีหมดมั้ยจาบกว่าสมัยก่อนไหมอ้าวอบูละฮับเนี่ยจาบไหมอบูจะฮันล่ะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับชาวยะฮูดอยู่กับนาซารออยู่กับยิวอยู่กับมุชริกมักกะอยู่กาเฟตมักกะนบีมีจุดยืนไหมนบีมีจุดยืนแล้วนบีก็ทำให้เราได้เห็นบรรดาซอฮาบะห์ได้เห็นว่าเราจะเกลือกกั้วหรือว่าเราจะอยู่อย่างไรกับคนพวกนี้ท่ามกลางความอะไรท่ามกลางความเชื่อที่มันหลากหลายความเชื่อในท่านพี่น้องที่รักครับในสมัยก่อนในสมัยยาฮิลียะในท่านพี่น้องรอบกะบ้านในท่านพี่น้องมีเจเวตรูปปั้นในท่านพี่น้องเป็นร้อยเทพเจ้าแห่งฝนเทพเจ้าแห่งความรักเทพเจ้าแห่งริซกีเทพเจ้าแห่งนู่นแห่งนี่แห่งนั่นตอนนี้บ้านเรามีไหมมีเยอะแยะไปหมดแล้วเราอยู่กับเขายังไงถ้าวันนี้เราไม่มีรูปแบบจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านพี่น้องยังไงเราก็อยู่ไม่เป็นแต่วันนี้เรามีจุดยืนของเราชัดเจนเราคงไม่ปฏิเสธนะครับว่าในสังคมมุสลิมของเราทุกวันนี้นะท่านพี่น้องถามใจของท่านพี่น้องเองเลย
บางทีมีพี่น้องกี่คนครับขอมาอัพนะเพราะว่าไม่ได้ออกกล้องไม่ได้เอ่ยชื่อมีพี่น้องกี่คนครับฮะ6คนอัลลอฮฺอักบัรน้อยกับผมนี่8คนถ้าพี่น้องไม่ต้องอะไรงะไม่ต้องอะไรคิดอะไรยากๆใน6คนด้วยใน8คนในท่านพี่น้องว่ามันเหมือนกันมั้ยที่คานออกมาจากอะไรทางเดียวกันเลยท้องเดียวกันเลยท่านพี่น้องว่าเหมือนมั้ย8คนน่ะไม่เหมือนแล้วเราอยู่กับเขายังไงผมต้องบอกกับท่านพี่น้องแบบนี้นะครับผมนี่เป็นคนเดียวเป็นคนเดียวที่ได้มีโอกาสไปเรียนอะไรไปเรียนที่ประเทศอียิปต์นะครับจนประสบความสำเร็จอัลฮัมดุลิลละห์หมดนาไป1ไร่ย่อขายนาไป1ไร่ท่านพี่น้องได้มูฮัมหมัดคนนี้มาคนนึงแต่ถามว่าคนอื่นมะกะย่อผมส่งเรียนศาสนาทุกคนไหมคำตอบคือส่งเรียนทุกคนผู้ชาย4หญิง4ผู้ชาย4หญิง4และผู้หญิงตอนที่เขาไปมีภรรยาตอนที่เขาไปมีสามีท่านพี่น้องที่รักครับแน่นอนที่สุดเขาจะต้องไปต่ออัดในสิ่งที่เป็นสามีของเขาไอ้สามีของเขาว่ายังไงก็ตามนั้นแหละใช่ไหมว่ายังไงก็ตามนั้นแหละเพราะอะไรเพราะเขานอนคุยกันเขานอนคุยกันแต่เวลามันคุยกับเรามันยืนคุยทุกสิ่งทุกอย่างต้องเชื่ออะไรเขาต้องต่ออัดสามีของเขาถูกไหมถูกทีนี้เวลามันมีความเชื่อที่หลากหลายมันมีการปฏิบัติที่หลากหลายเราจะอยู่กับเขายังไงคำตอบคือเราก็จะต้องอยู่กับเขาให้ได้เขาเป็นพี่เราก็ต้องเอียติรอมเขาเราก็ต้องให้เกียรติเขาเราก็อย่าไปตัดขาดเขาแต่อะไรที่เป็นเรื่องหลักเกณฑ์หลักการทางวิชาการเรื่องศาสนาอะไรที่ร่วมได้ร่วมอะไรที่ร่วมไม่ได้อย่าร่วมแต่เราต้องอย่าตัดขาดความเป็นพี่น้องแล้วทุกวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับเราบอกว่าเรายืนหยัดในสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน้องของเราก็เป็นอาลุลบิดอะห์แล้วทำกันยังไงเขาตายต้องไปเยี่ยมมั้ยเราน้องเราตายจะต้องไปเยี่ยมไหมต้องไปสิมันคือน้องเราถ้าเราทำได้ท่านพี่น้องทำยังไงด้วยต้องไปอาบน้ำให้กับเขาไปกับฟันให้กับเขาไปละหมาดให้กับเขาไปฝังให้กับเขาไปดูอาตัสบีให้กับเขาสิ่งต่างๆเหล่านี้ถามว่าใครห้ามไม่ให้เราทำบ้างคำตอบคือไม่มีแต่ทุกวันนี้ท่านพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับมีพี่น้องมุสลิมของเราอยู่คนหนึ่งท่านพี่น้องผมได้เจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมาเยอะที่จะมาเล่าให้ท่านพี่น้องฟังคือกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าวันนี้คำว่าอิสติกอมะห์เนี่ยบางคนบอกฉันน่ะยึดมั่นในซุนนะห์ฉันน่ะยืนหยัดในซุนนะห์แต่เวลาน้องตายไม่ไปเยี่ยมท่านพี่น้องว่ายืนหยัดตรงไหนอ่ะไหนตอบหน่อยที่ยืนหยัดยังไงที่บอกว่ายืนหยัดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นซุนนะห์เพราะน้องเราเป็นบิดอะห์การเป็นบิดอะห์น่ะท่านพี่น้องที่รักเขารับกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปแต่ในขณะเดียวกันน่ะน้องเราเสียชีวิตเนี่ยเราต้องไปเยี่ยมหรือไม่ต้องเราต้องไปเยี่ยมถ้าหอมได้หอมด้วยถ้าอาบน้ำน้ำได้อาบน้ำด้วยต้องอาบน้ำให้น้องเราแต่ในกรณีถ้าเกิดว่าลูกมันอาบไม่เป็นนะแต่ถ้าเกิดว่าลูกมันอาบเป็นก็ให้ลูกมันอาบแต่ในความเป็นจริงอ่ะลูกของเขานั่นก็คือหลานของเรามันจะมาห้ามน้ำมันเหรอห้ามไม่ได้ครับเพราะจุดยืนของความเป็นอะไรจุดยืนของคนที่เป็นซุนนะจุดยืนของคนที่เป็นอะไรที่เป็นอะลุซุนนะวัลญะมาอะห์ท่านพี่น้องต้องแยกให้ออกนะครับทั้ง2เรื่องเนี่ยบางทีบางคนเอามาตีรวมกันหมดเลยจนบางเรื่องบางราวเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับไม่สลามกันแล้วไม่สลามกันแล้วอิสติกอมะห์แบบนี้แหละครับอิสติกอมะห์แบบนี้แหละครับการอิสติกอมะห์การยืนหยัดตัวนี้เวลาเราเห็นใครคนใดคนหนึ่งนะสมมติเราเห็นใครคนใดคนหนึ่งคือเราเข้าใจจริงๆเราเข้าใจในมุมนี้ผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องบางทีคาดเคลื่อนนะบางทีคาดเคลื่อนถามว่าคนที่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันไม่ตรงกับเราไม่ตรงกับเราเอาบางคนไปละหมาดท่านพี่น้องเวลาละหมาดมันเหมือนกันไหมเวลาที่เราละหมาดกันนะสมมติผมละหมาดอัลลอฮุอักบัรนะอัลลอฮุอักบัรเวลาละหมาดคนตายบางคนยกบางคนไม่ยกอยู่ด้วยกันได้ไหมได้ไหมเออแล้วตอนนี้ทำไมอยู่กันด้วยกันไม่ได้แล้วล่ะหรือเวลาละหมาดฟัดดูฮาเวลานี่แหละอัลลอฮุอักบัรบางคนกอดบางคนไม่กอดอกบางคนขึ้นมาจากรุกวะอิอ์ติดานซามีอัลลอฮุลิมันฮามีดะกอดอกอยู่กันได้ไหมเนี่ย
อยู่กันได้ไหมวันนี้ในสังคมมุสลิมเอามาแตกแยกกันเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นผมเน้นย้ำกับท่านพี่น้องนะว่าให้เราเนี่ยต้องยืนหยัดท่ามกลางความเชื่อที่มันหลากหลายทีนี้ท่านพี่น้องที่รักครับผมจะพูดคุยแล้วก็บอกให้ท่านพี่น้องได้พยายามได้รู้นะครับในแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะในเรื่องของการยืนหยัดท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับวันนี้เนี่ยเราบอกว่าเราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเป็นมุสลิมแน่นอนที่สุดเราจะต้องยืนหยัดนะเราจะต้องยืนหยัดในคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องยืนหยัดในคำสั่งห้ามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเรื่องกฎเกณฑ์กติกาตามหลักคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมีของมันมาแล้วท่านพี่น้องมันมีของมันมาแล้วแล้วก็ถามว่ามีทุกเรื่องหรือเปล่าคำตอบคือมีทุกเรื่องมีทุกเรื่องนะครับเรื่องอิสลามเนี่ยมีทุกเรื่องแล้วมีปัญหามีทางออกทุกเรื่องแต่ทุกคนที่เวลาเจอปัญหาแล้วหาทางออกไม่เจอเพราะอะไรเพราะไม่รู้ทางออกใช่ไหมเพราะว่าไม่รู้ทางออกเพราะฉะนั้นเรื่องหลักการศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องพิจารณาตรงนี้นะพิจารณาตรงนี้ผมจะนำอายะห์องค์การของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาบอกกับท่านพี่น้องนะครับอายะองค์การหนึ่งที่ท่านพี่น้องได้ยินอยู่เป็นประจำอินนัลลซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮุอัลลอฮุอักบัรกะบีรออยู่ในซูเราะห์อะไรนะมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อายะที่เท่าไหร่นะ30เดี๋ยววันหลังไปบรรยายกับผมด้วยนะบางทีผมไม่ค่อยจำนะผมไม่ค่อยจำบางทีมีลืมเมื่อกี้บางฮุไซนีบอกว่าอาจารย์เพิ่งจะเคยเห็นอาจารย์อ่านลืมในละหมาดครั้งแรกอัลลอฮุอักบัรกำลังจะบอกว่าอะไรนะเริ่มแก่ลงแล้วความจำเริ่มลางเลือนแล้วนึกออกอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละคือกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องอินัลลาซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮ์ถ้าวันนี้บุคคลหนึ่งใดใครก็แล้วแต่นะอัลลอฮ์บอกอินัลลาซีนะกอลูแท้ที่จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าผู้ที่พูดว่าก็รู้คนทุกคนยืนยันกันหมดเลยวันนี้เรายืนยันไหมอัลลอฮ์เป็นเจ้ายืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้อภิบาลของเราให้ทั้งอะไรเตาฮีดรูบูบียะให้ทั้งเตาฮีดให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอุลูฮียะให้ทั้งเตาฮีดให้เอกภาพในเรื่องอัสมาวะซิฟัตให้หมดเลยยืนยันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นเจ้าแต่หลังต่อมาหลังจากนั้นคืออะไรครับหลังจากที่เรายืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแล้วประเด็นต่อมาอินนัลลซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมาหลังจากนั้นอะไรครับซุมมัสตะกอมูไอต้องยืนหยัดนี่แหละต้องยืนหยัดนี่แหละท่านพี่น้องยากว่าเรื่องยากหรือเรื่องง่ายเนี่ยผมก็บอกกับท่านพี่น้องนี่แบบนี้แหละตอนนี้เนี่ยโอ้โหพูดเปียงยืนหยัดแต่ถึงเวลาจริงเวลาวิกฤตมาเจอกับตัวเองท่านพี่น้องว่าจะรู้หรือไม่รู้ยืนหยัดหรือไม่ยืนหยัดในท่านพี่น้องที่รักครับมันมีปัจจัยหลายอย่างนะเข้ามาในชีวิตของตัวเราอ่ะบางทีเข้ามาในเรื่องกับอะไรเข้ามาในเรื่องอะไรครับเข้ามาในเรื่องสมมติในวันอนาคตข้างหน้าวันนี้อยู่ในเดือนรอบิอุนาวันใช่ไหมวันที่4ใช่ไหม4 หรือ 5เนี่ยจำไม่ได้นะเตรียมตัวกันยังอ่ะตอนนี้เตรียมตัวกันยังอ่ะมุลโลดนบีอ่ะมุลโลดอ่ะผมบอกกับท่านพี่น้องตรงๆในกรณีตอนนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับมันยังไม่มีใครคนใดคนหนึ่งมาชวนให้ไปทำมุลโลดสมมุติวันหนึ่งมันมีคณะกรรมการประจำมัสยิดเรียนเชิญอาจารย์มุฮัมมัดมาเป็นประธานจัดงานมุลโลดที่มัสยิดแล้วจะแต่งตั้งตำแหน่งให้อาจารย์มูฮัมหมัดนี่มีตำแหน่งนี้1 2 3 4พร้อมรอวาติบเงินเดือนให้ด้วยท่านพี่น้องจะทำไงฮะเดือนละ 50,000 สมมุติเอาชื่อไปแปะเฉยๆเอาไปเป็นโลโก้เพื่อเป็นการยืนยันเอาท่านพี่น้องถ้าเป็นเราสมมุติจะเป็นเราทำไงท่านพี่น้องเงินเยอะนะ 50,000 น้อยเหรออยู่เฉยๆเองแค่เอาชื่อไปแปะเองแค่เอาชื่อขึ้นป้ายเองเป็นประธานในพิธีมุโลดงานมอลิดในปีนี้นำโดยอาจารย์มูฮัมหมัดทำไงพังเลยนะ
พังเลยนะตั้งแต่เรียนที่ผ่านมาวันจบมาจากอะไรมหาวิทยาลัยอัลลอฮ์ตั้งแต่วันนั้นหมดเลยนะครับหมดเลยก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าได้ให้เราเห็นปัจจัยยังชีพที่เขามาเสนอแนะให้กับเราซึ่งมันเป็นสิ่งที่หอมหวานมั้ยท่านพี่น้องลองว่าสิตำแหน่งหอมหวานเงินเนี่ยให้ไม่ได้ให้แค่เดือนเดียวนะตูลฮายะให้อะไรให้จนกระทั่งอาจารย์หมดลมหายใจแหละเป็นการวัดใจนะเอาตำแหน่งมาให้เอาเงินมาให้ท่านพี่น้องที่รักครับการยืนหยัดมันจะยืนหยัดได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ว่าอะไรมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นเขาได้รับวิกฤตแล้วถ้าวันนี้เราไม่ได้รับวิกฤตไม่มีวิกฤตไม่มีอะไรมาทดสอบกับไม่มีอะไรมาทดสอบกับเราเนี่ยตอบได้ล้านเปอร์เซ็นต์เปรี้ยงเลยแหละยังไงก็ไม่เอาแต่ถ้าเกิดว่าเอาตังมาวางสมมติผมไปลังคุยกับคณะกรรมการอีกหลายคน4 5คนแบบลับๆท่านพี่น้องเป๋ไหมเป๋ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้หัวใจของเรามันยืนหยัดด้วยเพราะหัวใจของเราแต่ละวันนะท่านพี่น้องมันไม่เหมือนกันหรอกเหมือนไหมฮัจญะห์เช้านั้นมันก็อย่างนึงอารมณ์ดีๆนี่ก็อย่างนึงเวลาเหนื่อยๆมาเจอลูกงงแงงหน่อยเป็นไงครับอารมณ์อีกอารมณ์ละเพราะคนของเพราะอารมณ์ของเราเนี่ยเป็นอะไรเป็นสิ่งที่อะไรแปรปรวนหัวใจของเราเนี่ยแปรปรวนได้ทุกวันน่ะเมื่อวานยังดีๆอยู่เลยนะโตนะเวลามาวันนี้อะไรวะเนี่ยมากันคนละคนเลยอารมณ์แต่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าการยืนหยัดเนี่ยมันอยู่ที่หัวใจของเราด้วยถ้าวันนี้เรามอบหัวใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็ขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮฺดูแลอินชาอัลลอฮฺอัลลอฮฺจะทรงรักษาหัวใจของเราให้หัวใจของเรามีความยืนหยัดยืนยงในหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหนขอดุอาอ์ให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยืนหยัดให้หัวใจของเราอยู่ในมั่นคงในอิสลามสิยามุกัลลิบัลกุลูบอัลลอฮุมมะซับบิตหรือว่าซับบิตกัลบีอะลาดีนิกะจำไหมยามุกัลลิบัลกุลูบบางทีจำดีจังเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ยามุกัลลิบัลกุลูบโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจเอ๋ยผู้ที่จะพลิกผันหัวใจเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของหัวใจของเราทุกคนถ้าเราจะขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้ใจของเรามันยืนหยัดท่ามกลางความเชื่อที่มันแตกต่างถึงแม้ว่าความเชื่อที่แตกต่างคนคนนั้นเขาจะเป็นพี่ๆน้องๆเราเขาจะเป็นญาติเราบางทีเป็นเปาะเราเดี๋ยวซ้ำไปบางเรื่องอ่ะเราจะทำยังไงอ่ะเราก็ต้องอยู่กับเขานี่แหละในฐานะที่เราเป็นลูกเราก็ต้องอยู่กับแม่เราให้ได้เพราะท้ายที่สุดเขาก็คือแม่เราแต่เราต้องอะไรครับเราต้องอะไรต้องอย่าทิ้งแม่เราต้องอย่าทิ้งมะเราถึงแม้ว่ามะเราเขาจะมีทัศนคติเชื่อไปอีกด้านนึงเขาเชื่ออะไรตัวกี่ตัววังทำยังไงท่านพี่น้องถ้าเรามีความเชื่ออย่างนี้เรามีการปฏิบัติแบบนี้แล้วมะเรามันเป็นอีกอย่างนึงทำไงแต่ลูกแต่แม่เหรอไม่ใช่ครับขอดุอาให้กับเขาถ้าวันนี้คนทุกคนเข้าใจนะครับคนทุกคนเข้าใจเวลาเราจะสอนศาสนาให้คนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่เวลาผมมาพูดให้กับท่านพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านเนี่ยผมมีหน้าที่พูดนะแต่ผมไม่มีหน้าที่ในการที่จะไปให้ฮิดายะห์ใครในซูเราะห์อะไรนะลัสตะอะลัยฮิมบิมุซัยติรลัสตะอะลัยฮิมบิมุซัยติรอายะห์ก่อนหน้านี้คืออะไรในสุรอัลกอชียะในละหมาดจุมาดูสิเวลาลืมทีไรน่ะนะนึกไม่เคยออกเลยลัสตะอะลัยฮิมบิมุซัยติรต้องไล่ตั้งแต่ต้นฮัลอะตากะฮะดีษุลกอชียะนะอัลลอฮ์พอดี10นาทีแล้วกว่าจะหมดนะอะไรนะบรุษไม่ได้ในอายะที่นะที่อัลลอฮ์บอกว่าท่านมีหน้าที่ในการที่จะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเตือนกับเขาบอกแค่นั้นอย่างเดียวพอหน้าที่ของท่านน่ะฟะซักกิรอินนะกะอันตะฟะซักกิรอินนะมาอันตะมุซักกิรลัสตะอะลัยฮิมบิมุซัยติรมาชาอัลลอฮ์จะซักัลลอฮ์ค็อยรัน
เรามีหน้าที่เตือนเรามีหน้าที่บอกเรามีหน้าที่ติ่งเรามีหน้าที่ในการที่จะบอกให้สังคมเขาได้รับรู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกนะลัสตาอะลัยฮิมบิมุซอยติดแต่เราไม่มีอำนาจในการที่จะไปบอกว่าแกจะต้องมาเชื่อกับเราอย่างนี้เพราะสิ่งที่ท่านพี่น้องได้มาอยู่ณสถานที่แห่งนี้เวลาที่ผมพูดไปเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับถามว่าคำพูดที่ผมได้พูดไปท่านพี่น้องเข้าใจทุกคนเหมือนกันไหมเหมือนไหมเหมือนเดี๋ยวก็ไปถ่ายทอดกันคนละอย่างผมดูทรงเลยนะเวลาไปถ่ายทอดกันคนละอย่างเสร็จเรียบร้อยดีปุ๊บเอาละตอนนี้ตีกันแล้วสิไปฟังคนเดียวกันนี่แหละไปฟังคนเดียวกันแล้วแหละบางทีนั่งแท็กซี่มาด้วยกันนะเดี๋ยวผมว่าขากลับเนี่ยต้องมีอาจารย์พูดอะไรเมื่อกี้เข้าใจไหมเดี๋ยวผมว่าเถียงกันคือแต่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าให้ผมสรรหาคำพูดอะไรก็แล้วแต่ที่ดีที่จะทำให้ท่านพี่น้องได้ไรได้เข้าใจผมมีหน้าที่แค่นี้จริงๆแต่ว่าผมไม่มีสิทธิ์ในการที่จะมาบังคับต้องเข้าใจแบบนี้เหมือนผมนะผมทำได้ไหมผมทำไม่ได้ครับในเรื่องความเข้าใจเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มบรรยายกันในวันนี้ผมขอดุอาให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานความเข้าใจให้เกิดขึ้นในหัวใจของพวกเราทุกๆคนเพราะการที่คนหนึ่งคนใดเข้าใจในเรื่องหลักการของศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยมันจะทำให้หัวใจของเรานั้นมันมีความมั่นคงและก็ยืนหยัดอย่างมั่นคงแน่วแน่วันนี้คนรู้ศาสนาคนรู้ศาสนาบางยี่ว่าเยอะไหมเยอะคนรู้ศาสนาเพียบเลยทุกวันนี้เดินชนกันแล้วทุกวันเนี่ยนะความที่เยอะแต่ถามว่าจะมีสักกี่คนที่รู้ศาสนาและเข้าใจด้วยคนหนึ่งจริงถ้ารู้ศาสนาท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับปัญหาจะไม่ค่อยมีหรอกแต่ทุกวันนี้ที่อะไรที่มีปัญหาเพราะว่ารู้กันเยอะแต่ไม่เข้าใจนะครับประเด็นต่อมาท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับวันนี้ตัวของเราเองเนี่ยตัวของเราเองนะเราตอบได้ไหมว่าเราเป็นบุคคลที่อยู่ในทางนำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบตัวเองได้ยังต้องตอบได้สิอัลลอฮุดาฮุดาหรือว่าฮิดายะห์นี่ขอทุกวันเมื่อกี้ก็เพิ่งละหมาดไปเนี่ยอ่านทุกรอกอะอ์ตเลยในอายะห์ที่เท่าไหร่นะขอกันจังขอกันทุกวันใช่ไหมฮัจญะห์อิฮดีนาอิฮดีนาอัสซิรอตัลมุสตะกีมอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมขอให้อยู่ในหนทางที่เที่ยงไรเที่ยงตรงซิรอตัลลาซีนอันอัมตะอะลัยฮิมซึ่งเป็นแนวทางที่อะไรใช่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานมาให้กลุ่มชนก่อนหน้าเราคือบรรดาซอฮาบะห์ใครล่ะครับเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยใครครับอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลลาซีนอันอัมตะอะลัยฮิมอะไรหิมเนี่ยอะไรหิมเนี่ยกลับไปหาใครบรรดาสวาบะนบีบรรดาสวาบะอัครสาวกของท่านนบีงอยริลมักดูบเราไม่เอาท่านพี่น้องดูนะเราไม่เอากลุ่มชนที่มักดูบคือกลุ่มชนใครมุฟัสซิรินบอกอะไรกลุ่มชนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโกรธกิ้วมากที่สุดคือกลุ่มชนยิวยะฮูดเราบอกว่าไม่เอาแต่ทุกวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับเราไปเอากับเขาแล้วนะเห็นเปล่าเอาแล้วไหนบอกไม่เอาอ่ะในละหมาดบอกว่าไม่เอาทุกวักตูบอกอัลลอฮ์ฉันจะไม่เอาเราจะเอาแนวทางของอะไรบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพรพระทัยพวกเขาเหล่านั้นคือบรรดาซอฮาบะห์เราเอาไหมไม่เอาแต่เราไปเอากลุ่มชนอะไรที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโกรธกิ้วคือพวกยะฮูดวะลัดดอลีนกลุ่มชนที่อะไรหลงผิดคือนัสรอนัสรอนี่แต่ทุกวันนี้ท่านพี่น้องตรงกันข้ามเลยตรงกันข้ามอย่างอื่นนะท่านพี่น้องลองสังเกตดูนะครับเวลาไปเจอกับคนกาเฟตนะโอ้โหพี่น้องพิเทาสิดีซะเหลือเกินพี่น้องพิเทาแปลว่าอะไรพี่น้องพิเทาเอติรอมเอติรอมวันนี้พี่น้องมุสลิมของเราก็มีจำนวนไม่ใช่น้อยนะครับที่ไปเอติรอมไปอิกรอมไปให้เกียรติอาดูวุลลอฮ์อาดูวุลอิสลามมีไหมไม่ให้เกียรติศัตรูของอัลอิสลามเรียกพี่น้องน่าจะปวดไหมเนี่ยคนแบบนี้ท่านพี่น้องที่รักคุณลักษณะของเขาไม่ใช่อะไรไม่ใช่การยืนหยัดไ
คนที่ยืนหยัดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ยืนหยัดตามแนวทางของท่านนบีมุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาชัดเจนดูอย่างนบีมุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูอย่างบรรดาซอฮาบะห์ที่ครับบรรดาซอฮาบะห์ที่อัลเลาะห์กล่าวไว้ในอัลกุรอานมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์วัลลซีนมะอะฮูอัชดะอะลัลกุฟารนี่คือลักษณะของซอฮาบะห์มุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลเลาะห์และบรรดาซอฮาบะห์ท่านพี่น้องที่รักครับเวลาไปเจอศัตรูของอัลอิสลามนะท่านพี่น้องแข็งกร้าวครับไม่ยอมแต่เวลาเจอพวกเขาด้วยกันเองเขารูฮามะเขาพี่น้องพี่เฒ่าเขามีความรักซึ่งกันและกันแต่วันนี้ในสังคมมุสลิมของเราในสมัยนี้เป็นไรครับพี่น้องพี่เฒ่ากับศัตรูของอัลอิสลามแต่กระด้างกับพี่น้องมุสลิมด้วยกันย้อนแย้งไหมครับเห็นไหมทุกวันเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับใครอย่าตอบนะ เดี๋ยวออกเอาไว้ว่ารู้กันแล้วกันเพราะงั้นสังคมตอนนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วถามว่าการยืนหยัดมันจะยืนหยัดได้ยังไงอ่ะในเมื่อหัวเนี่ยหัวแต่พี่น้องเข้าใจว่าหัวไหมหัวเนี่ยยังอะไรครับยังสเปะสปะอยู่เลยยังเป็นไม้หลักปักขี้เลนอยู่เลยแล้วคนที่เป็นผู้ตามจะทำยังไงอ่ะคนที่เป็นผู้ตามก็โดยพื้นฐานแล้วก็โอ้โหดูสิหัวเขายังขนาดนั้นเลยเขาอาจารย์นะเขาจบมารุ่นแรกๆนะแล้วยังไงครับทุกวันนี้เป็นไงครับเนี่ยผมกำลังจะพูดกับท่านพี่น้องเนี่ยอันเนี้ยแหละมันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เราเห็นว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยไอ้การยืนหยัดต่อหลักคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นสิ่งที่จะวัดใจที่ผมพูดเปรี้ยงกันในวันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าตอนนี้ผมอายุจะ48แล้ว50เนี่ยสมมติผมอายุ50อาจจะเป๋ก็ได้มังยีถ้าผมเป๋นะบอกมังยีตรงนี้เลยบอกผ่านทางเพจอัลอิคลาเพจอัลฮัมดุลิลละห์เพจอะไรนะเพจอิกรอมมังยีนะเป็นฉันทามติเลยนะถ้าผมเป๋เมื่อไรเนี่ยไปหาผมที่บ้านได้เลยไปเตือนผมด้วยทุกคนเลยถ้าผมเป๋เมื่อไรท่านพี่น้องเตือนผมด้วยนะครับท่านพี่น้องสะกิดผมได้เลยนะครับถ้าเป๋เมื่อไรเนี่ยเพราะคนแต่ละคนท่านพี่น้องทีนะครับมันเจอบททดสอบมันไม่เหมือนกันบางทีเราเจอบททดสอบบางทีเราอาจจะหลงไปก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป๋คนที่จะทำให้เราตรงคืออะไรมาเตือนครับเอาอะไรมาเตือนอาจารย์นี่ไงคำพูดที่อาจารย์เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่นี่ต้องมาบอกกันแต่วันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับวันนี้เรามาบอกกันแต่ฟังไหมฟังไม่ฟังฟังบ้างไม่ฟังบ้างแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรอ่ะวันนี้ต้องฟังท่านพี่น้องวันนี้ต้องฟังไม่ว่าใครก็แล้วแต่เพราะเราเคยพูดกันอยู่ตลอดว่าอดีนุนนะซีฮะใช่ไหมศาสนาคือการตักเตือนซึ่งกันและกันวันนี้เตือนกันไม่ได้แล้วเวลาสาจะเตือนหน่อยว่าเออไอเด็กรุ่นนี้เด็กรุ่นลูกใครเป็นคนบอกผมก็ยังไม่เคยได้ยินนะนี่เรียนมาจนอะไรนะเข้าเนี่ยสองสีแล้วนะอดีนุนนะซีฮะท่านพี่น้องลองแปลที่แปลว่าอะไรศาสนาคือการตักเตือนซึ่งกันและกันและใครบอกว่าเด็กเตือนผู้ใหญ่ไม่ได้ไหนลองว่าสิมีมุฮัดดิซีนคนไหนเขาแปลไม่มีครับเด็กสามารถเตือนผู้ใหญ่ได้ผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะเตือนเด็กได้ใครทุกคนก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นมุสลิมสามารถเตือนได้สามารถเตือนได้แต่ทุกวันนี้สังคมของเราเนี่ยที่มันไม่ปกติที่มันมีความคิดที่มันมีความเชื่อหลากหลายมีความคิดหลากหลายมีวิธีการหลากหลายเพราะทุกวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับเราเตือนกันได้ไหมเราเตือนกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผม เน้นย้ำกับท่านพี่น้องนะผมเนี่ยกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องไม่อยากจะพูดให้กับท่านพี่น้องได้เลยนะได้เครียดมากจนเกินไปเครียดไหมเนี่ยเห็นนั่งฟังดูเครียดจังเลยนะเครียดไหมอย่าเครียดอย่าไปเครียดมันเพราะอะไรที่เรามาเรียนของเราตรงนี้ที่เรามาฟังศาสนาของเราตรงนี้ท่านพี่น้องไม่ต้องคิดอะไรเลยวันนี้เนี่ยมาจากไหนกันบ้างนะผมก็ไม่ทราบเสียสตังค์กันไปกี่บาทก็ไม่รู้แต่สิ่งที่แน่ๆถ้าท่านพี่น้องตั้งเจตนาดีทุกย่างก้าวที่ท่านพี่น้องเดินมาฟังศาสนาความดีล้วนๆนะสองทุกล้อที่หมุนมากี่รอบอ่ะใครมาจากไหนหมุนกี่รอบไม่รู้
ได้ความดีทั้งหมดเลยที่ท่านพี่น้องมานั่งอยู่ตรงนี้มีปีกของบรรดามาลาอิกะห์มาห้อมล้อมศอลาวาตสรรเสริญให้กับเราคุ้มค่าหรือยังแค่เนี่ยกับการเรานั่งที่บนเก้าอี้เนี่ยประมาณสักชั่วโมงกว่าๆเนี่ยคุ้มไหมเห็นหรือยัง ได้บุญได้ผลบุญที่อัลเลาะห์ประทานให้เนี่ยเห็นหรือยังได้กี่ความดีเห็นยังครับอ้าวไม่ตอบไม่มีสัญญาณตอบรับอะไรเลย เห็นยังครับ เห็นแล้วอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีบินิอมะติฮิตะติมุศศอลิฮาตเห็นแล้วครับเห็นแล้วตอนนี้อัลเลาะห์ให้อะไรกับเราความเมตตาที่อัลเลาะห์ให้กับเราคืออะไรนั่งสบายดีอยู่มั้ยหายใจสะดวกมั้ยสะดวกหมดเลยนี่แหละอัลเลาะห์ให้นี่แหละอัลเลาะห์เมตตาจงขอบคุณอัลเลาะห์ให้มากๆในการเรียนรู้ศาสนาของเราเพราะการเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครบอกว่าไม่เหนื่อยยกมือสิเหนื่อยไหมเรียนศาสนาของอัลลอฮฺเหนื่อยไหมเหนื่อยสิผมยังเหนื่อยเลยผมน่ะเหนื่อยเนี่ยเวลาจะกินน้ำทีท่านพี่น้องลองพิจารณาดูในกีตาร์นะนะขออนุญาตกินน้ำบิสมิลลาห เรียนเรื่องศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงก็เหนื่อยเพราะชีวิตของเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาให้เราเหนื่อยเหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยสิครับแล้วก็ดะคอละกอนัลอินซานะฟีกะบัดอัลลอฮฺสร้างพวกเรามาไหนเหนื่อยให้มาเรียนศาสนาเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับบางคนอยู่ไหนตอนไหนก็ไม่รู้ท่านพี่น้องเดินทางมาเรียนอยู่ตรงนี้ปกติแล้วนอนอยู่บ้านเปิดแอร์เย็นเจี๊ยบเนี่ยเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยหรอกครับแต่ไม่ได้บอกกับคนที่นั่งฟังไลฟ์สดอยู่ทางบ้านนะเดี๋ยวอาจารย์อะไรอาจารย์จะมาว่าฉันไม่ใช่ครับแต่กำลังจะบอกว่าการเรียนรู้ศาสนาเนี่ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยนะครับแต่ในความเหนื่อยของเราเนี่ยท่านพี่น้องต้องคิดอยู่เสมอว่ามันมีผลบุญมันมีความดีในนั้นด้วยก็อย่างที่เราบอกกับท่านพี่น้องอ่ะท่านพี่น้องคิดหรือว่าอัลเลาะห์สร้างให้เรามามีชีวิตแล้วจะพูดเพียงแค่ว่าฉันศรัทธาแล้วแล้วไม่ต้องศึกษากันแล้วเลยเนี่ยมันไม่ใช่เราต้องเรียนรู้ถึงแม้ว่าเรื่องบางเรื่องที่เราเรียนรู้นะท่านพี่น้องที่รักครับการที่ท่านพี่น้องไปเรียนกับคนหนึ่งคนใดกันแล้วแต่ที่เป็นครูบาอาจารย์ถ้าท่านพี่น้องมีอีหม่านเพิ่มขึ้นในหัวใจของท่านพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นความดีงามหลายสิ่งหลายอย่างเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านพี่น้องเหนื่อยนิดนึงผมก็เหนื่อยกับท่านพี่น้องอ่ะไม่นานหรอกเผลอๆไปก่อนท่านพี่น้องอีกเผลอๆไปก่อนท่านพี่น้องอีกนะ48ท่านพี่น้องที่รักครับถ้านับกันตามอาได้จริงๆนะอีก12ปีน่ะตายแล้วนะ60ปีแต่ท่านพี่น้องที่รักที่ผมเบิ่งๆสายตาดูเนี่ยเกินแล้วนะเกินแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ทรงทำให้อายุของเรานั้นยืนยาวทีนี้การที่เรามาศึกษาเรียนรู้กันเนี่ยท่านพี่น้องเราต้องเนี่ยอันนี้มันเป็นการบ่งบอกเหมือนกันว่าเรายืนหยัดในแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประเด็นต่อมานะที่อยากจะพูดเพื่อเป็นการเน้นย้ำซ้ำทวนกับพวกเราจริงๆแล้วการยืนหยัดนะครับที่ท่านพี่น้องได้ยินอยู่ตลอดเวลานะที่เราต้องยืนหยัดในศาสนาของอัลลอฮ์ที่เราต้องยืนหยัดในคำดำรัสของอัลลอฮ์ที่เราต้องยืนหยัดในสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านพี่น้องรู้ไว้ทำไมเพราะวันสุดท้ายเราต้องการที่จะจากโลกดุนยานี้ไปแบบอะไรไม่เศร้าแล้วก็ไม่เสียใจใช่ไหมในอายะห์เมื่อสักครู่เนี่ยอินนัลลซีนะกาลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมัสตะกามูตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะตุอัลลาตะกาฟูวะลาตะห์ซะนูวะบิชิรูบิลญันนะติลลตีกุนตุมตุอะดูนพอเรารู้อยู่แล้วการยืนหยัดถึงแม้ว่ามันจะลำบากการยืนหยัดถึงแม้ว่ามันจะเขาเรียกอะไรล่ะอึดอัดบางช่วงบางตอนมันอึดอัดผมบอกกับท่านพี่น้องไม่อายนะครับบางทีไปตามสถานที่บางสถานที่ที่ไม่ใช่อัลลุซุนนะนะไปละหมาดนะไปละหมาดสุราบดอเนี่ยท่านพี่น้องอึดอัดไปหมดแหละอะไรวะทำไมไม่ทำแบบนี้เอ้ยทำไมต้องอย่างนั้นปัญหาเยอะไปหมดอะเวลาเราจะไปเวลาเราจะละหมาดของเรามันก็จ้องจะมามองรู้ว่าเราดังก็ไม่รู้นะบางทีเข้าไปละหมาดเราก็จริงๆอยากจะบอกกับท่านสุเราอะ
สุเรามัสยิดทั่วประเทศไทยนะครับโดยมัสยิดของมันจริงๆอ่ะมันบริอยู่แล้วมันบริสุทธิ์มันไม่มีใครหรอกแต่ไม่มีคนนำอุตริกรรมเข้าไปในมัสยิดบ้านของอัลเลาะห์น่ะบ้านยังไงมันก็สะอาดอยู่แบบนั้นแหละที่มันมีสิ่งแปดเปื้อนครับเพราะใครนำเอาเข้าไปก็อิหม่ามบิดอะห์นำเข้าไปคณะกรรมการบิดอะห์น่ะสุเรานะมันสะอาดของมันอยู่แล้วมันเป็นบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แล้วตั้งแต่ภาคเหนือจนจรดภาคใต้น่ะแต่ทุกวันเวลาเราเข้าไปแต่พี่น้องที่รักดูสิมองเราอย่างก็ไม่ใช่อะไรมองเราเอาอะไรพวกวะฮาบีบ้างนู่นนี่นั่นบ้างสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยเราเจอสายตาที่เหน็บแนมเสียงที่กระแนะกระแหนมันเรื่องปกติครับถามว่าเคยเจอไหมแบบเนี้ยเราเคยเจอไหมแล้วทำไงครับฮะก็ต้องหนักแน่นก็ต้องอดทนเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคิดเพียงแค่นี้เจอเยอะกว่าเราเยอะใช่ไหมเจอเยอะกว่าเราเยอะแล้วก็เจอรุนแรงกว่าเราเยอะแต่เราทุกวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับผมเน้นย้ำกับท่านพี่น้องแบบนี้นะครับวันนี้เนี่ยในสังคมมุสลิมของเราเนี่ยความเชื่อมันจะแตกต่างอย่างไรการปฏิบัติของมันจะไม่เหมือนกับเราอย่างไรท่านพี่น้องที่รักครับบางเรื่องอะนะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่บ้างอย่าไปเก็บทุกเม็ดเพราะถ้าเก็บทุกเม็ดเป็นไงปวดหัวไปปล่อยมันไปบ้างเรื่องบางเรื่องผมเคยเตือนกับท่านพี่น้องไปหลายคนเรื่องบางเรื่องหินท่านพี่น้องเวลาหินท่านพี่น้องเอาเก็บมากำมาเจ็บไหมหินอ่ะถ้ากำแรงๆเป็นไงยิ่งเจ็บทำไงถ้าไม่อยากให้มือเราเจ็บทำไงครับคายหรือถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกคายไปแล้วมันก็ยังหนักมืออยู่ทำไงเขี้ยงทิ้งไปเลยเพียงทิ้งไปแล้วมันก็จะทำให้ใจของเรานั้นไม่ได้ไม่ไปเสียเวลากับสิ่งที่ไร้สาระนะประเด็นต่อมาท่านพี่น้องที่รักครับเดี๋ยวดูนาฬิกานิดนึงอัลลอฮ์จะ3ทุ่มไปละผมทู่จะสู้ยันเที่ยงคืนนะจะบอกไว้ก่อนนะจะอยู่ไกลยังไงเที่ยงคืนได้ไหมนี่พอได้มั้งบางไซนีเที่ยงคืนนะเอาเวลาพอประมาณกันแล้วกันนะทีนี้จะบอกกับท่านพี่น้องแบบนี้ต่อนะเรื่องการยืนหยัดต่อศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อกี้เราพูดไปแล้วใช่ไหมว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮฺและเราก็ยึดมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนหยัดในศาสนาของพระองค์ท้าวว่าจุดประสงค์ที่เราจะได้รับในคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและยืนหยัดในศาสนาของอัลลอฮฺวันที่มาลาอิกะฮ์มากระชากหรือว่ามาถอดวิญญาณเรามาลาอิกะฮ์มายังมาลาอิกะฮ์มาแล้วแต่ยังไม่มาหาเราประเด็นน่ะมาหาคนอื่นแล้วครับมาหาหลายคนด้วยมาหาหลายคนแล้วที่เป็นพี่น้องเรามาหาแล้วนะครับแต่เราน่ะเขายังไม่มาหามาลาอิกะฮ์มาลิกินมุตที่ว่าเนี่ยยังไม่มาหาเราแต่วันที่มาหาเราถ้าเป็นบุคคลเราเป็นบุคคลที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนที่ยืนหยัดในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมั่นคงแน่วแน่มาลาอิกะฮ์จะมาปลอบประโลมจิตใจของเราเวลาจะเอาวิญญาณออกไปไม่ต้องกลัวคนบางคนในเวลาถึงจุดวิกฤตจริงๆกลัวไม่กลัวอัลลอฮ์กลัวสุดๆแล้วกลัวสุดๆแล้วเวลาที่อะไรมาลาอิกะฮ์มุตจะมากระชากวิญญาณของเราเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับที่จะมาถอดวิญญาณของเราถ้าเราเป็นวิญญาณที่ดีอยู่ในดุนยาเป็นบุคคลที่อีหม่านยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องเป็นบุคคลที่ยืนหยัดอิสติกอมะห์ในคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมั่นคงและก็สมบูรณ์มาลาอิกะฮ์มาปลอบประโลมเราและอย่าเศร้านะอย่าเสียใจไปเลยนะเราดีใจไหมเนี่ยเหมือนเราประสบพบเจอกับเคราะห์กรรมแล้วมีใครคนใดคนหนึ่งมาปลอบประโลมเราฮัจญะอย่าเสียใจไปเลยนะเป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์นะอดทนนะดีใจไหมใจรู้สึกดีไหมใจรู้สึกดีขนาดคนนะนี่คนนะและถ้าเกิดว่าคนเนี่ยบางทีไม่ได้มาปลอบประโลมจิตใจล่ะดีกูว่าแล้วไงกูบอกแล้วว่าอย่าไปดีสมน้ำหน้าเป็นไงใจเราเป็นรู้สึกยังไงใจเสียครับแต่นี่มาลาอิกะฮ์มาหาเราแล้วบอกกับเราอย่าได้โศกเศร้าอย่าได้เสียใจไปแล้วท้ายที่สุดแล้วอัลลอฮ์บอกให้มาแจ้งข่าวดีนะให้ท่านนั้นได้อยู่ในสวนสวรรค์ตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสัญญาเอาไว้เรารู้สึกใจกึ่มไหมใจกึ่มครับ
แต่ก่อนที่เราจะได้รับความอิ่มเอิบจิตใจที่มันกึ่มตอนที่เรามีชีวิตอยู่ต้องศรัทธาแล้วก็ต้องยืนหยัดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มี2เงื่อนไขนี้อยู่ในตัวของเราอินชาอัลลอฮ์วิญญาณของเราจะออกจากร่างไปด้วยความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับหลายอายะห์ด้วยกันผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีฮิดายะห์เรามีฮุดาทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายอายะห์เลยหลายอายะห์เลยยกตัวอย่างในอายะห์ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติตามฮูดาฮูดาเนี่ยท่านพี่น้องย้อนกลับไปหาใครครับฮะฮูดาหรือน้องฮูดาหรือฮัดยาฮูดาหรือยังไงฮูดาในที่นี้คือฮูดาที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติตามฮูดาทางนำที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีนำมาบอกกับเราฟะลาคอฟุนอย่าได้กลัวถ้าวันนี้เราอยู่ในทางนำถ้าวันนี้เราอยู่ในอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ถ้าวันนี้เราอยู่ในแนวทางของอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ท่านพี่น้องกลัวมั้ยเนี่ยไม่ต้องกลัวครับถึงแม้ว่าเราจะมีจำนวนเพียงเล็กน้อยจะไปกลัวทำอะไรเพราะท้ายที่สุดแล้วคนที่ดื้อที่สุดก็ต้องกลับหาอัลลอฮ์คนที่ดีที่สุดก็ต้องกลับหาอัลลอฮ์คนที่ตั้งชีริกต่ออัลลอฮ์ก็กลับหาอัลลอฮ์คนที่ชอบทำอุตริกรรมในศาสนาก็ต้องกลับหาอัลลอฮ์คนที่อะไรอาทิตย์หน้าจะทำมุโลดให้นบีก็ต้องกลับหาอัลลอฮ์อีกเช่นเดียวกันนั่นแหละแต่เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่อะไรครับไม่โศกเศร้าแล้วก็ไม่เสียใจถามว่าทำไมเราไม่โศกเศร้าเราไม่เสียใจเพราะตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเราอิสติกอมะห์เรายืนหยัดเราปฏิบัติตามฮูดาทางนำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกกับเราอย่าได้กลัวไปเลยอย่าได้โศกเศร้าอย่าได้เสียใจแล้วที่สำคัญที่สุดท่านพี่น้องที่รักครับฟะบานิตตะบะฮูดายะฟะลายะดิลลุวะลายัชกอแล้วผู้ใดที่ปฏิบัติตามคำแนะนำฮีดายะวันนี้เราปฏิบัติตามคำแนะนำใช่มั้ยอัลลอฮ์บอกกับเราแบบนี้เราทำแบบนี้นบีบอกกับเราแบบนี้เราทำแบบนี้เราไม่ล้ำหน้าเราไม่ล้ำหน้าศาสนาแล้วเราไม่ออกทางซ้ายเราก็ไม่ออกทางขวาเราเดินบนทางตรงฮิดายะห์ที่อัลลอฮ์ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ปฏิบัติตามฮิดายะห์เนี่ยท่านพี่น้องเขาจะไม่มีทางหลงผิดแต่วันนี้คนที่หลงผิดคนที่ไม่ยืนหยัดตามหลักการของอัลลอฮ์เพราะอะไรท่านพี่น้องรู้ไหมเพราะอะไรก็เพราะว่าไม่เอาฮิดายะห์ไงไม่เอาทางนำจากอัลลอฮ์ไงอัลลอฮ์เอามาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกผ่านให้เราได้รู้แล้วไม่เอาไงไม่ยืนหยัดไงไปหลงกับสิ่งที่เป็นดุนยาไงไปหลงในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาทดสอบกับเราไงไปหลงกับแสงสีหรือว่าไปหลงกับเกียรติยศไปหลงกับเงินตราไปหลงกับอะไรกันต่างๆที่อัลลอฮ์เอามาทดสอบกับเราบางคนเป๋เราก็เห็นอยู่ในสังคมมุสลิมของเราเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกกับเรานะครับฟะมานิตตะบะอะฮุดายะฟะลายะดิลลุวะลายัชกอนะครับเขาจะไม่มีทางหลงผิดและจะไม่ได้รับความลำบากแต่อย่างใดวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับเรามายืนอยู่ในสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลำบากมั้ยเนี่ยลำบากมั้ยที่เราเป็นสุนนะมาแต่ไหนแต่ไรเนี่ยแต่ก่อนนะผมถามท่านพี่น้องนิดนึงเท่าที่เบิ่งดูนะกินบุญบ้านคนตายมาทางนั้นแหละใช่ไหมนะใช่ป่ะผมถามนิดนึงกินบุญบ้านคนตายมาทางนั้นแหละประเด็นถามต่อว่าเลิกเพราะอะไรตอบหน่อยสิเพราะมันไม่ใช่ฮูดาเพราะมันไม่ใช่ทางนำเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาบอกกับเราว่าการกินบุญบ้านคนตายเป็นส่วนหนึ่งของญาฮิลียะเราถึงได้เลิกเราถึงได้เข้าใจใช่ไหมอ้าวแล้ววันนี้คนที่ยังไม่เลิกคืออะไรก็นิยมชมชอบทำสิ่งที่เป็นญาฮิลียะอยู่แค่นั้นเองคำตอบมีอยู่แค่นี้เองยากไหมเนี่ยอ้าวแล้วบางทีบางคนมันเป็นน้องเราแล้วมันยังไม่เลิกแล้วทำยังไงล่ะประเด็นนี้มันก็ต้องอยู่ต่อมาว่าอาจารย์ น้องฉันนะย่อมันเสียไปแล้วแต่ที่นี่มันก็มีความเชื่ออีกอย่างนึงมันก็ครบ40วันครบ100วันมันก็จะทำบุญให้ย่อมันนะซึ่งมันก็คือย่อเรานั่นแหละแล้วทีนี้มันทำแกงเผ็ดไก่ย่างมาให้เราเนี่ยเราจะไปกินของมันได้ไหม
ได้ไหมครับบางคนบอกมาทำไมล่ะอาจารย์จะกินไม่ได้เกไก่บ้านแกงหน่อไม้โอ้โหอย่างเนียนเลยนะใส่น้ำกะทิคั้นเองด้วยท่านพี่น้องไม่ใช่น้ำกะทิกล่องนะครับนางมะพร้าวขูดกระต่ายท่านพี่น้องคิดดูมันขนาดไหนอร่อยขนาดไหนกินได้หรือไม่กินไม่ได้ถ้าเกิดว่าวันนี้เรามีจุดยืนชัดเจนนะท่านพี่น้องปัญหาแบบนี้มันไม่ตามมาหรอกวันนี้ถามกันแล้วถามกันอีกถามกันแล้วถามกันอีกวันนี้เราบอกมันไปบ้างเราบอกสังคมมุสลิมของเราได้รู้บ้างวันนี้เราอยู่กับสังคมพหุวัฒนธรรมใช่ไหมผมเคยทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเคยเล่าท่านพี่น้องมาหลายครั้งละเวลาไปเป็นล่ามถึงวันเกิดเนี่ยเขารู้ในวันเกิดผมวันที่เท่าไหร่วันที่13มกราคม2521จริงๆเกิด20โกงไป1ปีเพราะอะไรเพราะคลอดแบบหมอตำแยกว่ามาจะไปบอกอำเภอนะผ่านไป1ปีโกงมาปีนึงเวลาเขารู้วันเกิดของเรานะท่านพี่น้องที่รักครับจุดยืนของเราคืออะไรอ่ะเวลาเขามาเวลาพยาบาลเขามาเบิร์ธเดย์ให้เราพี่สมบัติเบิร์ธเดย์นะวันที่13ก็เอาเค้กมาเล็กๆในน้อยปักเทียนมาอันนึงเบิร์ธเดย์พี่สมบัติเบิร์ธเดย์พี่สมบัติเราจะทำไงกับมันไหนลองว่าสิจุดยืนของเราคืออะไรครับจุดยืนของเราถ้าวันนี้นะถ้าวันนี้นะเราไม่เป็นบุคคลที่ละเหยลอยลมอ๋อห่อหมกตามเขานะถ้าวันนี้ไม่พูดอะไรสอนเขาไปเลยนะมันก็ยังเข้าใจว่าเฮ้ยมุสลิมวันเกิดได้บอกมันไปเลยครับครั้งแรกมันมากโอเคอยากจะให้วันกงวันเกิดหลังจากที่เรียบร้อยทำพิธีเรียบร้อยเป่าอ่ะมึงอยากกูเป่าใช่ไหมกูเป่าเพราะมึงมายังไงมึงก็ต้องให้เป่าอยู่แล้วใช่ไหมเป่าไปแล้วหลังจากนั้นมานั่งจับเขาคุยกันก่อนทีหลังปีหน้าไม่ต้องทำแล้วนะ1เปลืองเค้ก2เปลืองเทียนเพราะเทียนเขาให้ไปเปิดตอนเอาไปจุดตอนไหนเทียนน่ะเทียนก็อยากจะถามเสียละเกินมึงเคยไปเปิดวิธีการใช้บ้างไหมเทียนน่ะเทียนที่เขาซื้อน่ะเขาเขียนให้เรารู้ด้วยนะเขากลัวเราจะโง่ไงกลัวจะไปใช้ผิดเทียนนะท่านพี่น้องไปเคยซื้อเทียนใช้ไหมที่นี่คงไม่เคยมีไฟดับอ่ะนะแถวบ้านผม15เนี่ย ไฟดับบ่อยเวลาฝนตั้งเขามาไฟเริ่มดับละเทียนมันต้องมีติดบ้านท่านพี่น้องเวลาไอ้ข้างกองนะท่านพี่น้องเทียนสีเหลืองๆอ่ะเขาเขียนวิธีการใช้เขาเขียนทำอะไรใช้จุดเพื่อแสงสว่างแต่เราเอามาทำอะไรครับเรามาเป่าเค้กปิดประตูส่งไหมผิดวัตถุประสงค์หลายเรื่องแต่กำลังจะบอกว่าการยืนหยัดของเราเนี่ยเราไอ้นี่ตอนไหนเราต้องอธิบายให้เขาได้เข้าใจชี้แจงให้เขาได้เข้าใจแต่วันนี้สังคมมุสลิมของเรามาอ๋อห่อหมกตามเขาด้วยบางคนที่เป็นผู้นำเราในอดีตตัวครูใหญ่ด้วยเป็นไงครับเห็นแล้วน่าเจ็บใจไหมครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับวันนี้ใครจะอย่างไรก็แล้วแต่ให้เรายืนหยัดด้วยกับตัวของเราเองเพราะไปในวันกิยามะห์แต่ละคนต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องนะอีกหนึ่งอายะห์จะจบละอีกหนึ่งอายะห์นะครับที่อยากจะ เน้นให้กับท่านพี่น้องได้เอาไปเป็นข้อคิดนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนี้อาจจะมีคำถามให้ท่านพี่น้องเปิดถามหรือถ้าเกิดว่าท่านพี่น้องไม่มีคำถามผมก็จะถามดีไหมถามเพื่อเป็นการเน้นไงถามเพื่อเป็นการเน้นพี่น้องประเด็นสุดท้ายนะครับที่อยากจะเน้นย้ำให้ท่านพี่น้องท่ามกลางความสับสนท่ามความอลหม่านท่ามกลางความอะไรฟิตนะที่มันเกิดขึ้นท่ามความหลากหลายความเชื่อที่มันเกิดขึ้นเพราะทุกวันนี้ท่านพี่น้องในบ้านของเราเนี่ยบ้านเมืองของเราเอาประเทศไทยนะประเทศอื่นเอาว่ากันไปท่านพี่น้องว่าทุกวันนี้บ้านเราพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยมีกี่กลุ่มละฮะ10นิ้วเนี่ยครบยังเลยงัดนิ้วเท้าขึ้นมาเนี่ยยังไม่จบเลยมีอะไรครับซูฟีตริกัตเนี่ยไม่รู้เท่าไรแล้วใครอีกอัลุลบิดอะห์อีกเยอะแยะไปหมดเลยแล้วตอนนี้อะไรมาอีกชีอะห์อิหม่าม12เป็นพี่น้องกับเราไหมชีอะห์อิหม่าม12อ่ะ
ท่านพี่น้องต่อไปเลยครับชัดอย่าไปกลัวไม่ใช่มุสลิมชีอะห์อิหม่าม12จะไปใช้คำว่าพี่น้องได้ป่ะไม่ได้เพราะเป็นบุคคลที่ทำลายเป็นบุคคลที่อะไรครับเป็นกลุ่มชนที่อันตรายต่ออัลอิสลามศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากนะแล้วเรายังคบอยู่มั้ยล่ะทุกวันเนี่ยพี่น้องทุกวันนี้นะอันตรายนะผมกําลังจะบอกท่านพี่น้องนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงประทานหรือว่าจะทรงนำสิ่งต่างๆมาทดสอบกับเราหลายบริบทหลายมุมด้วยกันกับคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราและคนที่จะเจอมากที่สุดท่านพี่น้องที่รักครับจงมั่นใจอาจจะไม่ใช่ท่านพี่น้องและต่อไปเนี่ยผมจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับบุคคลที่จะต้องโดนบททดสอบเพื่อเป็นการยืนยันว่าไอ้ตะวะคนนี้อาจารย์คนนี้มันอิสติกอมะห์ยืนหยัดในท่ามกลางความหลากหลายและกับความเชื่อหรือเปล่าหลายกลุ่มหลายเหล่าหรือเปล่าบุคคลที่จะโดนทดสอบมากที่สุดคือครูบาอาจารย์ท่านพี่น้องจำคำผมไว้คนที่เป็นครูบาอาจารย์จะถูกทดสอบด้วยกับอะไรครับตอนนี้อะไรบ้างที่สามารถที่จะเชิญชวนให้อาจารย์ออกไปกับเขาได้มีอะไรบ้างฮะปัจจัยอัลลอฮ์พูดไปเลยสตังปัจจัยท่านพี่น้องที่รักครับเงินที่จะพาตัวครูบาอาจารย์ ออกจากหลักทางตรง1เงินอันนี้สำคัญมากเลยเพราะเงินมันมีคงไม่ปฏิเสธนะเงินมันทำอะไรได้ทุกอย่างใช่ไหมทุกวันเนี่ยใช่ป่ะเงินทำอะไรได้ทุกอย่างนะทำอะไรได้ทุกอย่างเงิน2ตำแหน่งท่านพี่น้องดูต่อไปกันแล้วกันเพราะต่อไปหลังจากนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับการที่เราจะบอกว่าครูบาอาจารย์คนหนึ่งคนใดเขาจะยืนหยัดในคำหลักคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตราบจนชีวิตของเราจะจากโลกดุนยานี้ไปเนี่ยท่านพี่น้องให้เราพิจารณาอยู่2เรื่องนี้แหละและนับวันมันจะยิ่งอะไรครับรุนแรงมากขึ้นนับวันยิ่งมันรุนแรงมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะบางทีเราไม่อะไรเราไม่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์ไงบางทีเนี่ยผมกำลังจะบอกท่านพี่น้องบางทีเราไม่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์บางทีเราหลงเราลืมไงเราคิดเพียงแค่ว่าเฮ้ยเอาไปก่อนไว้เฮ้ยตังค์เฮ้ยเอาไปก่อนไว้ตำแหน่งและท้ายที่สุดท่านพี่น้องที่รักครับถ้าเกิดว่าเราไปหลงในตังค์เราไปหลงในตำแหน่งแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาชีวิตของเรากลับไปในช่วงเวลานั้นทำไงอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากไม่ว่าผมหรือไม่ว่าใครนะเตือนท่านพี่น้องด้วยความรักด้วยความเคารพจริงๆเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าท่านพี่น้องเนี่ย คงไม่มีใครมาเชิญชวนให้ท่านพี่น้องไปเป็นประธานพิธีเปิดอะไรต่ออะไรนะก็ให้เราระมัดระวังตัวเลยกันท่ามกลางความเชื่อที่มันหลากหลายการยืนหยัดในคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่ามันจะต้องอะไรนะมันจะต้องแลกมาหรือว่ามันจะต้องใช้ความซอบัตใช้ความอดทนแต่เราก็จะต้องอดทนเพราะท้ายที่สุดแล้วนะครับการที่เราอดทนอยู่บนหลักทางตรงของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เราจะประสบความสำเร็จเพราะเราคงไม่ลืมนะครับเราเนี่ยเราทุกคนเนี่ยคงไม่ลืมว่าท้ายที่สุดแล้ววันที่เราจะกลับไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรล่ะครับที่จะเป็นหนทางทำให้เรารอดคำตอบคือฮิดายะห์คำตอบคือฮูดานบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาสอนบอกกับเราซึ่งท่านพี่น้องมีในหัวมีอะไรมีอยู่ในเต็มหัวใจของท่านพี่น้องอยู่แล้วตอนนี้อยู่ที่อะไรครับการรักษาวันนี้มีฮูดาอยู่ในหัวใจกันทุกคนวันนี้มีซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหัวใจของท่านพี่น้องทุกๆคนแต่ถามว่าการที่เราจะรักษามันให้มั่นคงมันก็ขึ้นอยู่ที่อีหม่านของพวกเราแต่ละคนว่าเราจะรักษามั่นอย่างไรในท่ามกลางสังคมที่มีความหลากหลายในเรื่องของความเชื่อหลากหลายในเรื่องของการกระทำหลากหลายในเรื่องของวัฒนธรรมหลากหลายไปหมดแหละแต่เราก็ต้องอะไรยืนหยัดเอาให้มั่นคงและพยายามขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้หัวใจของเรามั่นคงอยู่ในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตราบที่เรานั้นจะจากโลกดุนยานี้ไปนะครับอันนั้นก็เป็นข้อคิดนะครับที่อยากจะพูดคุยกับท่านพี่น้องในวันนี้ท่านพี่น้องมีคำถามอะไรสอบถามไหมครับอัลเลมกันหมดแล้วเชิญครับเชิญครับบิสมิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์อาจารย์ครับครับคนที่ทำบิดอะห์เนี่ยครับทำกระทั่ง
จบชีวิตไม่ได้ตอบัตตัวเลยครับเวลาเขาตายไปครับในอาลัมมาซักเนี่ยจะมีคำถามอยู่3ครับข้ออืมมารอบูกาครับมันดะบีมุกามาดีลูกาเขาจะตอบได้ไหมข้อที่1ตอบอันมาชาอัลลอฮ์ครับคือโดยปกติแล้วหลังจากที่วิญญาณของมนุษย์ของเราทุกคนนะที่มาเลกินมูดจะมาถอดมันจะมีอยู่2มีมากระชากกับมีมาถอดนะหลังจากที่วิญญาณของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนอนเป็นมายัดอยู่ในบิดุลนะนะอยู่ในบิดุลเคยนอนกันไหมบนบิดุลอ่ะฮะเคยนอนกันไหมบนบิดุลบนบิดุลก็นอนเอาไว้ทำอะไรล่ะบิดุลก็เอาไว้อาบน้ำมายัดไงอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยเขาก็ฝันเราก็พาเราไปละหมาดพอละหมาดเสร็จเราก็พาเราไปฝังหลังจากเท้าคนสุดท้ายเดินออกจากกุโบสถ์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยท่านพี่น้องจะมีอัตตาหูมาละกันจะมีมาลาอิกัตสองท่านมาหารู้ชื่อยังรู้ชื่อยังมาลาอิกัตเนี่ยอัลลอฮ์รู้มาตั้งนานนมแล้วเจอหรือยังรู้แล้วแต่ยังไม่เคยเจอรู้ชื่อแล้วแต่ยังไม่เคยเจอมาลาอิกะห์ที่จะมาเอาวิญญาณเราคือมาลิกินมูดมาลาอิกะห์สองท่านที่จะมาหาเราหลังจากที่เราถูกฝังเสร็จเรียบร้อยแล้วคนสุดท้ายเดินออกจากกุโบสถ์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาหาในนะจะมาหาเรามาหาในสภาพแบบไหนท่านพี่น้องที่รักครับอัตตาฮูมาลากานอัสวาดานวะอัซรากอนจะมาในสภาพที่เขาเรียกอะไรล่ะอัสวาดานเนี่ยแปลว่าดำอัซรากอนเนี่ยแปลว่าน้ำเงินแปลภาษาเราบ้านเราคืออะไรมาดำทะมึนแล้วกันมาแบบดำทะมึนมาลายกลางสองท่านมาดำทะมึนแล้วก็จะมาถามเราอย่างที่มึงยีถามผมเมื่อสักเกียร์3 คำถามมารับบุกะพระเจ้าของท่านคือใครศาสนาของท่านคืออะไรและท่านจะพูดอย่างไรกับผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกส่งลงมาอ้าวผมถามนิดหนึ่งมึงยีถามเมื่อกี้ละแล้วถามว่าคนที่อยู่ในโลกดุนยาแล้วทำแต่เรื่องอุตริกรรมในเรื่องของศาสนาเขาจะตอบได้ไหมคำตอบคือตอบไม่ได้ครับก็อยู่ในโลกดุนยาทำแต่สิ่งที่เป็นอุตริกรรมจะไปตอบได้ไงเพราะนบีไม่ได้สอนสิ่งที่เป็นบิดอะห์ใช่เปล่านบีสอนสิ่งที่เป็นซุนนะห์แนวทางที่ถูกต้องแล้วบุคคลเหล่านี้ท่านพี่น้องที่รักครับเวลาอยู่ในดุนยาเนี่ยโอ้โหบิดอะห์เต็มเลยทุกเรื่องเลยหลายสิ่งหลายอย่างทุกวันนี้ท่านพี่น้องพูดกันมาเนี่ยผมพูดมานานแล้ว ทุกวันนี้เลิกยังยังไม่เลิกอ้าวทำไมเราเลิกอ่ะก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเรารู้และเราเข้าใจด้วยถึงผลร้ายของการที่ทำอุตริกรรมในเรื่องของศาสนาคนที่ทำอุตริกรรมในเรื่องของศาสนาท่านพี่น้องที่รักครับวันที่จบชีวิตไปมาลาอิกะห์มาหาทั้งสองท่านมุงกัดนาเกตมาถามกับเราพระเจ้าของท่านคือใครศาสนาของท่านคือใครแล้วศาสนาของเราเนี่ยท่านพี่น้องบิดอะห์เนี่ยอยู่ในคำสั่งใช้หรืออยู่ในคำสั่งห้ามอยู่ในคำสั่งห้ามแล้วคนคนนั้นเขาไม่เลิกเขายังทำอยู่เขาจะตอบกับมาลาอิกะห์มูดได้ไหมแล้วก็ถามว่าผู้ชายคนนั้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาส่งลงมาเนี่ยคือใครคนถ้าไม่รู้จักซุนนะห์เลยท่านพี่น้องว่าตอบได้ไหมอ้าวก็อยู่ในดุนยาไม่รู้จักนบีก็อยู่ในดุนยาไม่รู้จักซุนนะห์แนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำแต่เรื่องอุตริกรรมในเรื่องของศาสนาท่านพี่น้องคิดว่าคนคนนั้นเขาจะตอบกับมาลาอิกะห์มูดได้ไหมคำตอบอยู่ในตัวของมันนะครับเพราะฉะนั้นขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เราอะไรได้ผ่านการทดสอบผ่านคำถามที่มาลาอิกะห์มูดจะมาถามกับเราที่มุงกัดนากิจะมาถามกับเราวันที่เรากลับไปพบอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในอัลลัมบาร์ซักนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องวัลลอฮ์ซุบฮานะวะตะอาลาอัลลัมครับอ้าวข้อ2ต่อไปครับครับเมื่อฟื้นคืนชีพเข้ามาแล้วคนที่ทำบิดอะห์เนี่ยตอบไม่ได้ครับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะมีบ่อน้ำอยู่บ่อที่น้ำเกาซัตครับถามว่าคนประเภทนี้จะได้กินไหมอย่าว่าแต่โดนตะกินเลยนะโดนตะเพิดนะภาษาบ้านผมเนี่ยคือโดนตะเพิดไปในวันนั้นเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับคนที่ทำคือคนที่ทำอุตริกรรมเนี่ยผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องนะทุกวันเนี่ยเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำน่ะคือบิดอะห์เพราะถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำคือบิดอะห์เนี่ยเขาต้องเลิกเพราะเขาไม่อะไรเพราะเขารู้ว่าเพราะเขารู้ว่าเอ้ยสิ่งที่เขาทำอยู่ตลอดเวลาเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับมันคือแนวทางที่ถูกต้องเหมือนกับที่เราเคยทำมาก่อนหน้านี้แหละเพราะผมบอกกับท่านพี่น้องนะเมื่อก่อนเนี่ย
เมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยก่อนที่จะมาเรียนก่อนที่มะกะยอผมจะส่งมาเรียนโรงเรียนสัทธนวิทยาเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะที่จะอ่านไอ้บารซันยีเนี่ยเริ่มแล้วนะอ่านฮยอนะจะเอาแล้วนะครูเนี่ยคัดสรรเลือกเฟ้นไอ้มุมัดมึงเลยมึงต้องมาเรียนเลยบารซันยีเกือบไปแล้วนะผมนะท้ายที่สุดท่านพี่น้องที่รักครับด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามะผมไม่สนใจครับจับส่งเลยสมัยก่อนเนี่ยท่านพี่น้องคนที่ไปโรงเรียนคุรอนอาจารย์อิมรอนมะกูดีรอฮิมะฮุลลอฮ์นี่คณะใหม่อยู่นั่นแหละคณะใหม่อยู่นั่นแหละแต่ถามว่าเคยเรียนศาสนาเปล่าอยู่กับควายอยู่กับขันไถอยู่กลางนาอยู่งั้นแหละไม่รู้หรอกคณะใหม่อาจารย์อิมรอนมะกูดีคณะใหม่มึงไปส่งลูกมึงไปเรียนคณะใหม่อยู่เงี้ยวนเวียนอยู่เงี้ยอันนั้นคือสมัยผมเล่าให้ฟังแล้วถามว่าท่านพี่น้องคิดดูแล้วกันบารซันยีเนี่ยที่ผมจะเริ่มเรียนนะยานาบีสัลลัมเคยอ่านไหมล่ะกลฝนไฟอ่ะอาลัยกายารอซูลสัลลัมอาลัยกาบรรยากาศดีไหมไอ้คนอยู่ใต้ถุนก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวกูก็นั่งไอ้จากที่ว่าขูดมะพร้าวอยู่ก็วางมะพร้าวกูก็นั่งยกใช่ป่ะเราก็ทำกันอยู่แบบเนี้ยโดยที่ไม่รู้ว่าเฮ้ยตกลงมันคือศาสนาหรือไม่ใช่ศาสนาเวลาเราไปเรียนมาท่านพี่น้องที่รักครับสิ่งที่จะบอกกับท่านพี่น้องไม่ใช่ศาสนาเลยแต่มันคือกาฝากของศาสนามัรซันยีเนี่ยในนั้นมีอะไรครับมีทั้งชีริกมันเราเอามาอ่านกันกล่อมเด็กไอ้อะไรเขาเด็กเขาเรียกอะไรนะเป็นเปย์ที่มีได้มาถักเขาเรียกเปย์อะไรที่เอาเด็กใส่ไปแล้วนะแล้วก็เอาขนมมาแขวนกันนะแล้วเวลาอ่านดูอาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเด็กๆมันก็กระโจนกันไปแย่งกันนะเคยไหมล่ะก็ทำด้วยวายผ่านไหมอัลลอฮฺอักบัรผมน่ะเคยมาแล้วท่านพี่น้องมาลายาซัลลีวาซาลิมดาเอมันอาบาดาใช่ไหมตั้งแต่เหนือยันใต้ละกูมันเหมือนกันเปียบเพราะมันถึงอะไรมันถูกสอนก็เป็นแบบนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้อยากจะบอกท่านพี่น้องไม่ใช่ศาสนาแล้วเราเอามาทำศาสนาท่านพี่น้องคิดดูแล้วกันว่าคนเราเนี่ยจะได้ดื่มน้ำอัลกอซัตไหมคำตอบคือไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ดื่มเลยเพราะคนพวกนี้นะท่านพี่น้องที่รักครับถูกกันเอาไว้ต้อนเอาไว้ไม่ต้องมาสะเอะหน้าเลยเพราะอยู่ดุนยาเนี่ยนะมีคนได้มาทักท้วงนบีบอกนะมีคนมาทักท้วงไม่ได้นะคนกลุ่มนี้ไม่ได้คือประชาชาติของฉันอุมมะตีอย่าไปห้ามเขาเสียงที่ว่านั้นนะตอบนบีต่อไปเลยมุฮัมมัดท่านไม่รู้หรอกตอนที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วคนพวกนี้เนี่ยชอบทำสิ่งที่เป็นอุตริกรรมในเรื่องของศาสนาถึงได้โดนห้ามถึงได้ถูกกีดกันออกจากบ่อน้ำอัลกอซัตอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้ดื่มน้ำอัลกอซัตคำตอบคือต้องละทิ้งจากสิ่งที่เป็นอุตริกรรมในเรื่องของศาสนาซึ่งการทำนี่ละเราก็ทิ้งกันมาหลายเรื่องละทิ้งมาหลายเรื่องละเผลอๆทิ้งมาทั้งหมดละเนี่ยที่ผมพูดไปยกตัวอย่างแบบเนี้ยคงไม่มีแล้วมั้งไม่มีแล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์ครับจะจากกันรอคอยรอนครับต้องถามต่ออีกนิดนึงอาจารย์ครับแล้วคนที่ทำบิดอะห์เนี่ยเขาไม่มีเรื่องชีริกเลยเขาต้องไปโดนโทษในนรกเนี่ยเขามีสิทธิ์ออกจากนรกไหมอัลฮัมดุลิลละห์คนที่ทำผิดท่านพี่น้องที่รักครับเราต้องเข้าใจก่อนคนที่เป็นอะห์ลุลบิดอะห์คนที่เป็นอะห์ลุลบิดอะห์นะถ้าเขาทำสิ่งที่เป็นอุตริกรรมในเรื่องของศาสนาเขาก็จะต้องไปถูกเคลียร์ในความผิดของเขาเสียก่อนว่าความผิดของเขาเนี่ยอยู่ระดับไหนอยู่ระดับขั้นไหนอะไรอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วถามว่าสิ่งที่ผมเห็นนะคนที่ทำบิดอะห์และไม่ทำชิริกเนี่ยน้อยนะใช่ไหมเพราะไอ้สองอย่างมันจะอยู่ด้วยกันนะมันจะอยู่ด้วยกันจะคู่กันมันแทบจะไม่ออกกันเลยเหมือนปลาต้องโกฉันใดก็ฉันนั้นอ่ะคือถ้ามีบิดอะห์ต้องมีชิริกเอาแต่พี่น้องเคยดื่มน้ำไอ้นี่เปล่าดื่มน้ำคุตบะห์เคยเปล่าอ๋อโลผมน่ะทันทุกอย่างแหละผมน่ะจำได้เลยตอนเด็กๆนะอายุ7-8ขวบนะท่านพี่น้องที่นะครับเดินไปละหมาดซุราวนะไอ้มัดมาผมนะเอากาไปเองดิกาน่ะกาใส่น้ำอ่ะอายชาวบ้านก็อายเขาตูดกาน่ะดำปึ๊ดเลยท่านพี่น้องเอากาไปกาไปเอาไปทำตรงไหนรู้ป่ะท่านพี่น้องเอาไปทำอะไรรู้ป่ะเอาไปวางใส่น้ำไปวางตรงข้างไอ้มิมบัตนั่นแหละเพื่อที่จะให้เขาเตะ
จุ่มไปหน่อยนึงน้ำคุตุบาและหลังจากนั้นท่านพี่น้องเอามากินเพื่อจะได้มีบารักัตสิริมงคลท่านพี่น้องคิดว่าสมัยนั้นธรรมะผมไม่เชื่อเนี่ยจะให้ผมถือกาไปไหมคำตอบคือไม่ถือแสดงว่าเชื่อใช่เปล่าเชื่อก็เพราะเขาทำกันไงไอ้บ้านนู้นก็มีกาไอ้บ้านนี้ก็มีกาไอ้บ้านนี้ไม่มีกาใส่กระติกผมเห็นนะเกลื่อนไปเลยข้างมิมบัตนะตอนนี้สุราไหนมีมั่งฮะแถวนี้มีไหมอัลลอฮฺอักบัรถ้ามีนะจบเลยนะถ้ามีนะจบเลยนะเพราะกำลังอะไรครับเพราะกำลังตั้งชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องบาปในเรื่องของบิดอะห์เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับมันเป็นสิ่งที่ชั่วสุดๆแล้วนะวะชะรัลอุมูริมุฮดะซาตุฮามันเป็นเรื่องที่ชั่วสุดๆที่มันเกิดขึ้นแล้วนะที่เป็นสิ่งที่เกิดใหม่เนี่ยถ้ามันเป็นความชั่วท่านพี่น้องที่รักกุลลุบิดอะฮ์ตินดอลลาร์ละในฮะดีษอ่ะทุกๆบิดอะห์ทุกๆสิ่งที่เป็นอุตริกรรมในศาสนามันคือดอลลาร์ละวะกุลลูดอลลาร์ละตีมก็แค่นั้นนะคำตอบมันมีอยู่ในตัวของมันเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องดูมัสยิดเก่ามัสยิดเก่าคงเข้าใจนะมัสยิดเก่าไม่ใช่มัสยิดเก่าที่ไม่ทาสีนะไม่ใช่นะมัสยิดเก่าๆท่านพี่น้องเคยอ่านฮะดีษต้นนี้มั้ยอินนะอะห์ซันัลฮะดีษกิตาบุลลอฮ์อ่านมั้ยอ่านป่ะเอ้าทำไมไม่แปลกันมั่งล่ะอินนะอะห์ซันัลฮะดีษกิตาบุลลอฮ์วะค็อยรุลฮะดีฮะดีฮะดีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮะดีษต้นนี้ผมไปละหมาดนะเคยไปละหมาดมัสยิดเก่าอ่านฮะดีษต้นนี้แต่ไม่เคยแปลให้ลูกมะมุมฟังเลยข้างล่างคำพูดที่ดีที่สุดคือคำพูดของอัลลอฮ์แนวทางที่ดีที่สุดคือแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดบ้างสิครับแปลบ้างสิครับคนที่ไปนั่งฟังคุตบะเขาจะได้เข้าใจอ๋อแนวทางที่ดีที่สุดที่เราไม่ควรที่จะละทิ้งเลยที่เราจะต้องยืนหยัดบนแนวทางนี้จะทำให้เรารอดคือแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกันนะพี่น้องต้องช่วยกันนะพี่น้องเนี่ยเป็นกระบอกเสียงนะท่านพี่น้อง อย่างท่านพี่น้องไม่ต้องไปเตือนอิหม่ามเขาหรอกท่านพี่น้องไม่ต้องไปเตือนอิหม่ามประจำมัสยิดท่านพี่น้องทำไงครับไปบอกกับญาติพี่น้องของท่านนั่นแหละท่านพี่น้องมีลูกใช่ไหมไปบอกกับลูกท่านพี่น้องมีอะไรอีกพี่ๆน้องๆที่อยู่ฝากฝั่งนู้นที่เขาอาจจะยังไม่เข้าใจเรียกเขามาคุยครับผมกำลังจะบอกไอ้พี่ๆน้องๆเราเนี่ยผมก็หลอกกำลังจะบอกนะมันไม่ดื้อหรอกพี่ๆน้องๆที่คานตามกันมาเนี่ยมันไม่ดื้อหรอกกับเราน่ะแต่เวลามันกลับไปบ้านแล้วมันชอบดื้อกลับไปบ้านมันน่ะเวลามันมาหาเรามันดื้อไหมไม่ดื้อหรอกมันฟังนะเวลามันกลับไปบ้านมันแล้วก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาเจอบททดสอบเขาเจอบททดสอบเวลาไปอยู่กับอีกฝากหนึ่งไปอยู่กับอีกซีกหนึ่งเขาก็ไม่กล้าที่จะนู่นจะนี่จะนั้นเพราะมันมีปัจจัยภายนอกที่จะมาบีบคั้นบีบความรู้สึกของเขานะครับก็ขอดุอาให้พวกเราทุกคนนะยืนหยัดอยู่ในคันลองของธรรมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตราบจนวันสุดท้ายของเรานะครับเราจะได้เป็นบุคคลที่ไปตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับ สรุปแล้วก็คือคนที่ทำชิริกจะมีชิริกก็ไม่ได้ออกแต่ถ้าบิดอะห์อย่างเดียวถูกต้องยังมีออกครับแต่ล้างแบบครับก็อย่างที่ได้อ่านไปเมื่อสักครู่ตอนละหมาดอิชาวะมายุชริกบิลลาฮิอะไรนะวะมายุชริกบิลลาฮิฟะกอดดัลลาดะลาลัมบะอีดาในซูเราะห์อันนิสาใครก็แล้วแต่ที่มีชิริกถ้าพี่น้องเข้าใจคำว่าชิริกใช่ไหมชิริกทุกวันนี้คนกราบกุโบเอาประเด็นนี้ฝากเป็นประเด็นสุดท้ายแล้วกันคนที่กราบกุโบตั้งชิริกไหมคนที่ขอดุอากับคนตายชิริกไหมชิริกมีไหมตอนนี้เยอะแยะเลยเหรอเหรอมาชาลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์อัลลอฮุอักบัรเหรอโออินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูนมาชาลาบางทีมาเต็มอันนี้นะมึงยีมาเต็มอัลฮัมดุลิลละห์อันนี้แหละผมกำลังจะบอกอันนี้คือสิ่งเกิดขึ้นที่เราประสบพบเจอในสังคมมุสลิมของเรานะเพราะผมก็กำลังจะบอกว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยอย่าว่าแต่ผมกำลังจะบอกนะคนที่ทำบิดอะห์เนี่ยมันจะคู่กับชิริกมันรวมกันได้สองกลุ่มเนี่ยแปลงกันนะม
รวมกันได้โอ้หอมกตางมันโอเคไฮเฮโลสารพากันไปได้สองกลุ่มเนี่ยมันไม่ว่ากันนะมึงจะทำชิริกโอเคเชิญมึงจะทำบิดอะก็ทำไปเชิญไปมันอยู่กันได้สองกลุ่มเนี่ยมันถึงไม่ทะเลาะกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไปจบลงที่ไหนครับสำรับมันไปจบลงที่สำรับก็คือจบเวลานั่งข้าวใครจานใครจานมาก็คือจบอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆที่ผมไม่ได้เอาเรื่องของเขามาอะไรมาพูดเพื่อเป็นการอะไรให้ท่านพี่น้องขำเล่นมันเป็นเรื่องจริงที่เราได้ประสบพบเจอมาในจริงชีวิตของเราจริงๆมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับคนที่กราบไหว้กูโบคนที่ตะวัซวนคนตายท่านพี่น้องว่าคนเหล่านี้เขาเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมตอบครับแต่ผมถามบ้างนะทีนี้เวลาเราบอกไม่ใช่มุสลิมใช่ไหมเขาเรียกสุขสถานะของเขาคืออะไรครับฮะตอบครับเอาดังๆครับมุชริกุลแปลว่าผู้ที่ตั้งบาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นต่อมาเวลาเราไปเจอมุชริกให้สลามได้ปะครับฮะมันก็จะมีอะไรมันก็จะมีปัญหาตามมาเรื่อยๆเป็นหางว่าวเลยใช่ไหมทุกวันนี้เราแยกไม่ออกบางคนเราเห็นว่าเป็นบุคคลคนนั้นเนี่ยเขาห้อยตะกุดเนี่ยบางคนเนี่ยท่านพี่น้องเอวเนี่ย3เส้นนะท่านพี่น้องคิดว่าถ้าเขาไม่เชื่อท่านพี่น้องว่าเขาจะแขวนไหมไม่แขวนหรอกนบีบอกชัดเจน มันอัลลอกตะมีมัตันใครก็แล้วแต่ที่ไปแขวนไปห้อยไปแปะหน้ารถหรือไปแปะตรงไหนก็แล้วแต่ฟักอัชรอกเขาได้อะไรได้ตั้งชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมเวลาเขาตั้งชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสถานะของเขาหล่นจากการเป็นมุสลิมจากการเป็นมุสลิมไปสู่มุชริกเวลาคนที่เป็นมุชริกเขามาให้สลามเราทำไงครับตอบไงครับไอ้มุชริกเวลาพูดว่าสลามอะไรกุมตอบไงครับวะอะลัยกะอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วเราควรให้มั้ยเราควรให้หรือไม่ให้เราห้ามให้เราห้ามให้ครับเราห้ามให้ครับเพราะอะไรเพราะการสลามเป็นเรื่องอะไรตอบก่อนคำสลามเนี่ยเป็นเรื่องศาสนาไม่ใช่เป็นขนบธรรมเนียมของอิสลามนะบางคนพูดผิดอ๋อขนบธรรมเนียมอิสลามเวลาเจอกันต้องให้สลามไม่ใช่เพราะมันเป็นคำสั่งของศาสนาที่อัลลอฮ์กล่าวกับเราในอัลกุรอานว่าอิดะฮุยยีตุมบิตะฮิยะตินฟะฮัยยูบิอัฮซะนิมินฮาเอารุดดูฮาเมื่อเจอกันนะว่าเราเจอกันพี่น้องมุสลิมของเราเราจงภาคภูมิใจนะว่าเรามีคำทักทายที่เป็นแบบอิสลามที่อัลลอฮ์คัดสรรเลือกเฟ้นให้เรามาใช้กันในตอนมีชีวิตอยู่ในดุนยาจะรู้จักไม่รู้จักรู้ว่าเป็นมุสลิมอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อันนี้สวยสุดๆ สมบูรณ์สุดๆไม่ต้องไปใส่อะไรอีกไม่ต้องครับไม่ต้องครับบ้านผมนี่มีครับแถวบ้านผมเดี๋ยวอีกนิดนึงเรามีจะจบละครับเชิญครับอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวจะพูดต่อเลยประโยคที่เราใช้กันเวลาฮัจญะห์เนี่ยผมเจอฮัจญะห์ผมถามว่ารู้จักฮัจญะห์ป่ะเปล่าไม่รู้จักแต่ฮัจญะห์ถามว่ารู้จักผมไหมอัลฮัมดุลิลลาห์อาจจะรู้จักเจอกันอะไรให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อันนี้คือคำพูดที่เป็นอภิสิทธิ์ใช้ได้เฉพาะคนที่เป็นมุสลิมออลลี่เข้าใจออลลี่มั้ยออลลี่เท่านั้นครับคนอื่นไม่ต้องมาเสอะใช้เลยครับนายกนี่จะลงไปใต้เดี๋ยวดูนะพี่น้องนะสลามุอะลัยกุมเดี๋ยวลงเดี๋ยวนายกหญิงจะลงใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องไปทำอะไรอีกสลามอะไรกุมแล้วก็อะไรอีกใส่ฮิญาบกระดังๆมั้ยน่ะใครไปใส่ให้เขามุสลิมเรานั่นคืออัตลักษณ์ของเราดูเรานะไอ้คราวเรานะคือเรานะมันคือของเราทำไมนะเรานะท่านพี่น้องคนอื่นนะคนที่เป็นกาเฟรจะใส่ไม่ใส่เรื่องของเขาเพราะเขาไม่อยู่ภายใต้คำบังคับของศาสนาเราแต่ถ้าตามใดก็แล้วแต่เราเป็นอิสลามเราเป็นมุสลิมฮิญาบเนี่ยจำเป็นจะต้องใส่ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแต่เราชอบอะไร
ชอบยุ่งทีนี้ประเด็นต่อมาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมได้กี่ความดีนะ10วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์20ถ้ารับตอบทั้งหมดแบบเพอร์เฟคแล้วก็สมบูรณ์แบบว่าอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ไปในวันกิยามะห์วันที่เราไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจอกันอีกเนี่ยขอให้เราไปเจอกันอีกในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเจอกันทั้งหมดนี่แหละเวลาเราเจอกันเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับเราจะให้สลามกันว่ายังไงเราก็ต้องไปใช้คำพูดเหมือนกับที่เราใช้ชีวิตอยู่กันตอนในดุนยาเนี่ยคำพูดเนี่ยเราจะไปใช้กันต่ออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เพราะในอัลกุรอานกอลูซะลามากอลูซะลามาคือการในพวกเขาจะพูดว่ากล่าวว่าสลามานะตรงนี้คือการให้สลาม ความสันติซึ่งกันและกันที่เราจะใช้กันอีกครั้งนึงที่ไหนในสวรรค์อัลลอฮุมะอามีนขอให้พวกเราได้กลับไปใช้ชีวิตกันในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ไปทักทายไปเจอกันในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยพร้อมเพียงกันทุกคนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับมีปัญหาอะไรสอบถามมีไหมครับโอ้ยันซูโบได้พรุ่งนี้ยันซูโบได้แต่เกรงใจชาวบ้านเขาครับเชิญครับคือเราอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมใช่ไหมครับคำใหม่ก็คือว่าสังคมหลากหลายมีทั้งสังคมมุสลิมสังคมคนพุทธสังคมคนคริสเตียนคนยิวคนตามศาสนาเป็นร้อยศาสนาครับทีนี้เนี่ยด้วยกับชีวิตประจำวันบางทีเราอยู่เจอที่ทำงานบ้างหรือว่าที่บ้านบ้างหรือว่าไปทำธุรกิจเจอสังคมหลายแบบอย่างเงี้ยบางทีก็เราก็อาจจะทำดีบ้างทำบาปบ้างอะไรเงี้ยบางวันเราก็ละหมาดบางวันเราก็ไม่ได้ละหมาดอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแม้แต่คนมุสลิมดั้งเดิมเองที่ผมเห็นในกรุงเทพเนี่ยบางคนก็ไม่ละหมาดเลยอย่างเงี้ยครับฟาอิยาซุบิลลาห์ก็มีเยอะนะผมเห็นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาตายไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคือประเด็นที่จะถามคือว่าเรามีความเสี่ยงที่จะถูกต้องครับที่จะแบบว่ามีบาปติดตัวไหมครับถูกต้องครับเพราะว่าเราเจอสังคมที่มันอันตรายหลายอย่างเหลือเกินนะครับคือไอการที่เราอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมก็คือเป็นสังคมที่เราอยู่กันหลากหลายมากมายสังคมอะนะสังคมมุสลิมอย่าว่าเอาไม่ต้องเอาสังคมอื่นดีกว่าเอาสังคมมุสลิมที่อยู่ซอยวะกัฟเรานี่แหละ ไม่ต้องไปเอาของเขาเอาสังคมมุสลิมที่อยู่ในซอยวะกัฟเราอะกี่เรื่องในซอยวะกัฟอะน้ำกระท่อมมีที่ไหนเวลาจะหายาบ้าไปที่ซอยไหนซอยวะกัฟมีปะมีทั้งน้ำกระท่อมมีทั้งกัญชามีทั้งยาบ้ามีทั้งโอ้โหหวยมีทั้งตีไก่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยในซอยวะกัฟของสุราถามว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันเกิดขึ้นในสังคมของเราใช่หรือไม่คำตอบคือใช่แล้วถามว่าคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเขาทำหน้าที่ตรงนี้หรือเปล่าเตือนบอกกล่าวกันหรือเปล่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยผมอยากให้สังคมมุสลิมเกิดการเปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ไปอยู่ในซอยวะกัฟนะมันต้องมีกฎเกณฑ์กติกานะเพราะอัลมุสลิมนบีบอกกับอัลมุสลิมูนะอะลาชูรุติฮิมคนที่เป็นมุสลิมจะไปอยู่ที่ใดก็แล้วแต่ไม่ต้องมีกฎเกณฑ์กติกาเราจะไปอยู่กับสังคมที่เป็นกาเฟรเราก็มีกฎเกณฑ์กติกาใช่ไหมเราต้องไปอยู่กับเขาเราอย่ามองเพียงแค่ว่าโอ้ไปอยู่สังคมเขาแล้วท่านพี่น้องดูสังคมอื่นเขามามองมุสลิมเราเป็นไงโอ้โหไอ้พวกแขกเวลามาส่งฮัทกันทีนะกูแย่เลยใช่ปะบางคนมานั่งกินเอาข้าวมุงข้าวมันข้าวหมกมานั่งเอาเสือเอาเธออะไรมาปูกันห้องน้ำห้องท่าไอ้ที่ล้างไอ้เขาจะมีอ่างใช่ไหมอ่างก็ทำไงอ่างนะเขาล้างอะไรไอ้ของเราจะอาบน้ำละหมาดยกขึ้นใช่ไหมไอ้นี่แม่บ้านเขาก็ไม่ใช่มุสลิมสิว่าแล้วแม่บ้านเขาไม่ใช่มุสลิมเขาตำหนิไหมแล้วเขาเขียนไว้ไหมเขาเขียนไว้มาอ่างนะเขาห้ามเอาเท้าขึ้นมาล้างเขาเขียนป่ะเขียนเขาบอกถ้าจะอาบน้ำละหมาดนุ่นไปอีกห้องนึงไอ้พวกเราด้วยความอะไรครับด้วยความช่วยเราจึงอะไรแสดงอัตลักษณ์ให้สังคมอื่นได้เห็นเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นของเราเนี่ยผมต้องบอกกับท่านพี่น้องนะจริงอยู่ที่บางพูดเนี่ยผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องมันเจอกันทุกคนแหละ
ไอ้ความผิดบาปที่มันเจอในรายล้อมการดำเนินชีวิตของเราเราอยู่ในสังคมที่มันมีคนเยอะเราเจอความผิดเวลาบางถามมาแบบนี้ปุ๊บเราจะทำยังไงใช่ไหมเวลาเรามีความผิดท่านพี่น้องอิสติกฟาร์เยอะๆแล้วแนะนำท่านพี่น้องอีกหนึ่งหะดีษกลับเลยเนี่ยฮัจญะห์ตอนนั่งรถกลับบ้านนะตอนนั่งรถกลับบ้านเพราะว่าต้องเจอแหละไอ้วับแวมข้างทางเนี่ยผมเจอมาตลอดแหละนะความผิดมันเกิดขึ้นกับเราใช่หรือไม่ในทุกวันเนี่ยจะด้วยตาจะด้วยคำพูดจะด้วยหูจะด้วยอะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นใช่ไหมท่านพี่น้องมีวิธีลบล้างไหมท่านพี่น้องเวลาทำความผิดทำยังไงต่อเหรออัสตัฆฟิรุลลอฮ์มีอย่างอื่นบ้างท่านพี่น้องต้องมีอย่างอื่นบ้างเวลาเสื้อผ้าสีขาวของเรามันสกปรกอ่ะมันยังมีอะไรนะมันยังมีสิ่งที่จะมาชำระสิ่งสกปรกออกไปจากเสื้อของเราเลยเวลาเปื้อนน้ำหมึกมันจะต้องใช้อะไรใช่ป่ะต้องใช้ไฮเตอร์เวลาจะไปเปื้อนไอ้น้ำอะไรมันจะต้องใช้เรารู้วิธีการที่จะลบเลือนให้เสื้อของเราที่มันสกปรกเปื้อนสีนู่นนี่นั่นด้วยกับอะไรแต่จิตใจของมนุษย์อย่างเราก็จะต้องมีสิ่งที่ลบความผิดออกไปจากหัวใจของเราด้วยหนึ่งในนั้นคือการอิสติกฟาร์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ว่าไปอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลอะซีมอัลลซีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุลฮัยยุลกอยยูมวะอะตูบุอิไลเอาไปอีกหนึ่งหะดีษใครจำได้มั่งถ้าใครจำได้เนี่ยเดี๋ยวผมมีโบชัวอุมเราะห์ให้ผมมีโบชัวอุมเราะห์ให้ท่านพี่น้องเดี๋ยวโฆษณานิดนึงผมมีโบชัวอุมเราะห์ให้ไปกับมูลนิธิอนุรักษ์มอดอิสลามราคาประหยัด 49,500 กับ VIP 78,000 ใช่ไหมใช่ไหมครูย่อจำผิดป่ะใช่เดี๋ยวให้โบชัวแต่ไม่ได้ให้ไปฟรีนะให้โบชัวไปอ่านเพื่อเป็นการพินิจพิจารณาแล้วก็ตั้งเจตนาแล้วเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราได้ไปทำอุมเราะห์กับมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามติดต่อเบอร์อาจารย์อับดุลฮากีมกับอาจารย์อามีนมะสอได้เลยมาอะไรนะเรื่องอะไรเมื่อกี้ฮะดีษบทหนึ่งท่านพี่น้องความผิดที่มันอยู่ในตัวเราท่านพี่น้องพูดแบบนี้นะทุกวันเลยทุกวันเลยซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮีซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮีท่านพี่น้องเคยทำไหมทำวันละกี่คนฮะทำวันละกี่คนท่านพี่น้องพูดเลยซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮีซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีจะขับมอเตอร์ไซค์วินจะขับแท็กซี่จะทำกับข้าวอยู่ในครัวซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮีครบ100ครั้งอัลลอฮ์จะลดโทษให้อัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้ถึงแม้ว่าความผิดนั้นจะมากมายเท่ากับฟองน้ำที่มันอยู่ในทะเลอัลลอฮ์ก็ทรงสามารถที่จะลบล้างให้เหมือนกับหะดีษที่นบีบอกมันกอละซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮีฟีกุลลิยอมินมิอะติมัรเราะฮุตตคอตอยาฮูวะอินกานัตมิซลูซะบดิลบะฮรไปกล่าวซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีเอาทำนองนี้นะอย่าเป็นทำนองอื่นนะถ้าเป็นทำนองอื่นนะจะเป็นยังไงต่อครับซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิลอะซีมซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิลอะซีมซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีขายมั้ยไม่ต้องทำแบบนี้เรากล่าวของเราไปซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีวันนึงกับคืนนึง100ครั้งอัลเลาะห์จะลบล้างความผิดให้กับเราท่านพี่น้องนั่นคือภาคผลบุญที่ยิ่งใหญ่ที่บางครั้งบางคราวเราอาจจะทำความผิดโดยที่เราตั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรืออาจจะหลงลืมหรืออาจจะไปอยู่ในกลุ่มชนที่อาจจะมีความผิดอยู่บ้างเราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับตัวผมเองก็สามารถมีความผิดเกิดขึ้นได้แต่เราก็ต้องรู้วิธีการในการที่จะให้ความผิดของเราได้ลบเลือนหายจากไปจากตัวของเราอันนั้นก็เป็นซัยยิดุลอิสติกฟาร์นายของลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละนะครับละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮูอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรถ้าพี่น้องพยายามขอนะประเด็นมันอยู่ที่อะไรรู้ไหมเรามีความผิดถ้าเราไม่ขออะไรจะเกิดขึ้นคนทุกคนมีความผิดครับถ้าเรามีความผิดแล้วเราไม่ขอต่อผู้ที่อภัยโทษความผิดให้กับเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความผิดของเรามันก็จะเหมือนคล้ายๆแบบไรครับดินพอกหางหมูเราความทำความผิดท่านพี่น้องคุณลักษณะของคนที่ยืนหยัดของคนที่ปฏิบัติของคนที่เป็นมุมินเวลาทำความผิดปุ๊บอิสติกฟาร์อิสติกฟาร์
นะครับมันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเรานั้นกลับไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาในสภาพที่บริสุทธิ์ที่สุดนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลัมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นดุอานะครับที่ท่านพี่น้องผมแนะนำท่านพี่น้องอีกอย่างนึงคืออะไรล่ะหนังสือดุอามีกันไหมหนังสือดุอาประจำวันน่ะเขาเรียกอะไรดุอาประจำวันน่ะถ้าพี่น้องพยายามอ่านนะทุกเช้าเย็นดุอาก่อนนอนดุอาก่อนนอนแม่จะมานั่งท่องกันตรงนี้มันก็ไม่ใช่นะเดี๋ยวก่อนนอนนะก่อนนอนว่าไงนะมิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตุวะอะฮยานะตื่นล่ะแล้วถ้าไม่ตื่นล่ะถ้าไม่ตื่นก็อินนาลิลลาห์นะครับอันนั้นก็เป็นบทเรียนที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้ก็คงเหมาะสมกับเวลานะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอินชาอัลเลาะห์นะสิ่งใดที่พูดไปถ้ามันถูกต้องแน่นอนที่สุดมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งใดที่พูดไปอาจจะมีพี่น้องบางคนบางท่านไม่สะอกสบายอกไม่สบายใจก็ต้องขอมาอัฟนะไว้ณที่นี้ด้วยนะครับจากลาท่านพี่น้องด้วยความรักด้วยความเคารพนะครับกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ